สวัสดีครับสวัสดีครับได้ยินไหมได้ได้ยินยินครับอาแลจ้วารย์ได้ได้ยิยนินครคัรับบค่ะมีอะไรจะพูดคุยกันก่อนไหมนะเดี๋ยวถ้าไม่มีอะไรจะพูดคุยนะเราก็จะเริ่มกันในหลักสูตรออกแบบนะครับเราอยู่กัน8 วันนะเราอยู่กัน8 วันใน8 วันนี้เนี่ยผมเชื่อว่าเราก็ต้องสนิทสนมกันแหละนะแล้วก็ไม่จำเป็นต้องคิดว่าจะต้องเก็บทุกสิ่งที่ผมพูดจำให้ได้ทุกสิ่งที่ผมพูดอะไรที่สำคัญผมจะเน้นให้อะไรไม่สำคัญผมจะให้คุณฟังผ่านๆไปเพราะการเรียนเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องรู้ภายในวันเดียวคุณฟังแค่ว่าอาจารย์ประกรณ์เคยพูดเรื่องนี้นะเดี๋ยวเราค่อยกลับมาที่ทบทวนมันได้นะแล้วไม่ต้องกังวลเรามีกลุ่มเราเรียนรู้กันได้ตลอดนะผมตั้งเป้าว่าเรียนรู้กันได้ตลอดไม่มีจำกัดนะเพราะทุกคำถามคือความรู้ผมด้วยนะไม่กลัวไม่กลัวคำถามนะครับนะคำถามทุกคำถามคือสิ่งที่เราจะต้องไปขวนขวายหาความรู้มานะถ้าเราหยุดเมื่อไหร่เราก็จะช้ากว่าคนอื่นไปนะครับดังนั้นไม่ต้องกังวลเนาะมาอันแรกเลยครับผมจะพูดสไลด์ที่ผมให้พวกเราไปนะครับสไลด์ที่ผมให้พวกเราไปเดี๋ยวนะครับสักครู่นะครับ แล้วไปกันแบบช้าๆนะเพราะหลายคนถามผมว่าทำไมไม่จัดออนไซต์สักทีเมื่อก่อนเคยจัดออนไซต์ครับจัดออนไซต์2 วันเกิดอะไรขึ้นมันต้องเร่งมากเลยอ่ะพอมันต้องเร่งมากอ่ะทุกอย่างมันก็ไม่โอเคอ่ะนึกออกไหมนะผมก็เลือกที่จะจัดซูมดีกว่านะและอย่างหนึ่งจัดซูมดีตรงไหนรู้ไหมมันทำให้พวกเราเดี๋ยวเวลาถามเนี่ยคนไทยเนี่ยชอบอายที่จะถามไม่อายหรอกอยากรู้แต่ไม่กล้าถามพอถามแล้วจะเด่นกว่าคนอื่นก็ไม่ถามพอไม่ถามก็ไม่ได้ความรู้แต่พอเป็นซูมเป็นไงถามได้ไม่ต้องเปิดเผยหน้าตานะแล้วพอไปเรียนเนี่ยเวลาเราถามเนี่ยบางทีเขาก็ตอบสั้นๆเพราะเวลามันจำกัดเนาะแต่อันเนี้ยไม่มีเวลาจำกัดผมออกตัวเลยว่าเวลามันไม่จำกัดดังนั้นอธิบายกันยาวแล้วก็ผมจะไม่ปล่อยพยายามจะไม่ปล่อยไม่เข้าใจก็จะย้ำจนคุณต้องตอบผมว่าเข้าใจผมถึงจะปล่อยผ่านไปถ้าคุณไม่ตอบไม่แอคชั่นตอบผมเราอาจจะรีเลย์เลยไปเที่ยงก็ได้นะเลยเที่ยงไปก็ได้นะโอเคไหมนะซ้อมก่อนเข้าใจสิ่งที่ผมพูดไหมฮะถ้าเข้าใจกด 1มาให้ผมหน่อยครับโอเคเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมนี่คือการสื่อสารของเราระหว่างเราเรียนแบบไม่เห็นหน้านะครับผมไม่เห็นรอยใบหน้าของพวกเราไม่เห็นการพยักหน้าตอบโต้ก็ต้องใช้กลวิธีนี้นะครับโอเคอ่ะเห็นสไลด์ไหมครับนี่คือโฟลเดอร์เอกสารทั้งหมดที่ผมให้พวกเราไปโหลดได้ไหมครับมีใครติดโหลดตรงไหนไม่ได้บ้างนะครับโหลดได้นะโอเคในโฟลเดอร์อันแรกนะครับเป็นสไลด์การอบรมทั้งหมดที่ผมทำเป็นรูปเล่มให้พวกเรานะครับนะมีหน้าสไลด์เนี่ยรวมกัน 1,130 หน้าก็อย่างในวิดีโอบอกว่าสตาร์ทที่700หน้าจำได้ไหมครับตอนหลักสูตรออกแบบรุ่นแรกๆนะครับ700หน้าตอนนี้ก็เพิ่มขึ้นมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วครับเพราะความรู้มันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่ไม่อยากตัดไงมันก็เลยต้องขยายขึ้นมาเป็น8 วันนะครับอันแรกเป็นสไลด์รวมนะครับส่วนที่เหลือเป็นแบบย่อยๆตามบทเรามีทั้งหมด16 บทนะแต่เอกสาร cover แค่15 บทนะครับส่วนบทที่16เป็นเวิร์กช็อปนะครับในวันสุดท้ายเราเรียนกันนะอันนี้ก็จะแบ่งเป็นให้เพราะว่าเวลาเดี๋ยวเรียนจบตัดต่อวิดีโอให้ด้วยก็มาคลิกดูรายละเอียดตามนี้ได้นะครับต่อมาในโฟลเดอร์ที่2
นะครับเอออีกเรื่องหนึ่งถ้าเกิดว่าใครโหลดแล้วเนี่ยเปิดไม่ได้นะอาจจะชื่อมันยาวต้องรีเนมก๊อปปี้ออกมาแล้วรีเนมให้สั้นๆหน่อยนะครับแล้วค่อยไปเซฟแอดแล้วก็เปลี่ยนชื่อใหม่นะครับเพราะมันอาจจะเอฟเฟกต์กับวินโดว์นะต่อมาเป็นตารางโหลดนะตารางโหลดอ่ะลองครับก็ไปดูเป็น Excel นะครับเป็นตัวอย่างตารางโหลดที่ทำไว้เป็นฟอร์แมต simple ให้พวกเราเอาไปใช้ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นจริงๆอ่ะมันเป็นโจทย์ของบ้านผมเองแหละตอนนั้นผมกำลังจะทำบ้านนะปัญหาก็คือในหัวเวลาทำบ้านเนี่ยก็มีเครื่องใช้ไฟเยอะเลยแต่มันมีลิมิตเรื่องมิเตอร์อยู่อ่ะมันก็ต้องมานั่งเคาะอะไรพวกนี้นะครับเดี๋ยวให้ไปดูเดี๋ยวจะสอนหมดตรงนี้จะสอนหมดนะอันนี้เป็นโหลด1เฟสนะครับเป็นถ้าเป็น3เฟสถ้าเป็น3เฟสก็ตามนี้อันนี้คือโหลดจริงที่ผมคิดในบ้านผมนะครับเดี๋ยวผมสอนอีกทีหนึ่งนะครับต่อมาในส่วนของปัจจุบันเนี่ยก็อันนี้ก็นี่ก็โหลด1เฟสเหมือนกันนี่นะโหลด1เฟสเหมือนกันนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นตู้สปิทบาร์นะครับเดี๋ยวนี้มันมีตู้สปิทบาร์นะทำไมต้องมีตู้สปิทบาร์คือปัจจุบันเนี่ยมาตรฐานเนี่ยบังคับให้ติดตั้งเครื่องตัดไฟรั่วไอตัวเครื่องตัดไฟรั่วเนี่ยถ้าเป็นเครื่องตัดไฟรั่วที่เป็นเบรกเกอร์ในตัวตัดโอเวอร์เคอร์เรนต์ในตัวช็อตสกิตในตัวหรือไฟรั่วในตัวเขาเรียกว่า RCBO เนี่ยตัวเป็นพันทีนี้พอตัวเป็นพันเนี่ยเราก็ต้องซื้อหลายตัวเพราะในมาตรฐานเดี๋ยวนี้ก็บอกว่าไฟที่เต้ารับที่ชั้นหนึ่งทั้งหมดต้องติดเครื่องตัดไฟรั่วเนาะอะไรอ่ะเต้ารับนอกอาคารไอไฟฟ้านอกอาคารทั้งหมดต้องติดเครื่องตัดไฟรั่วในห้องน้ำต่างๆต้องติดเครื่องตัดไฟรั่วซึ่งกระปาเข้าไป4-5เซอร์กิตละก็ตั้งหลายพันทีนี้ปัจจุบันมันก็จะมีตู้สปิทบาร์แยกไปเลยเมนชุดหนึ่งเป็นวงจรธรรมดาอีกชุดหนึ่งเป็นวงจรเครื่องตัดไฟรั่วโดยใช้เบรกเกอร์ธรรมดาแต่ตัวเมนเป็น RCCB แล้วเป็นตู้ที่ RCCB ติดมากับตู้เลยนะแล้วก็ให้ดูว่าวิธีการเขียนตารางโหลดแบบเนี้ยเขาเขียนกันยังไงนะโอเคนะเดี๋ยวเราค่อยเรียนกันอีกทีนึงอันนี้แค่รีวิวให้ดูว่าเอกสารที่ให้ไปมีอะไรบ้างนะครับต่อมาเป็นตัวอย่างซิงเกิลไลน์มีทั้งเป็นที่เป็นไฟแคทนะครับมีทั้งเป็นที่เป็นไฟแคทและก็เป็น PDF นะครับ ผมตั้งใจเขียนตัวเนี้ยออกมาเพื่อสรุปสุดท้ายหลังจากที่เราเรียนแล้วเราจะเรียนเรื่องนี้กันในวันสุดท้ายบทที่16พยายามเขียนหลายๆเคสนะครับหลายๆเคสอยู่ในซิงเกิลไลน์ชุดเดียวกันเพื่อให้ cover กับสิ่งที่เราเรียนไปนะครับก็เพื่อกับสิ่งที่เราเรียนไปนะครับก็จะมีตั้งแต่รับไฟโอเฮดแล้วก็มาเป็นรับไฟมาเป็นใต้ดินแล้วก็มีติดตั้งตู้ RMU หรือ High Voltage Switch Gear นะครับแล้วก็มีพวกแรงดันไฟ33ไอ้ตัวทีไฟ300 3เฟส3สายของแรงดันญี่ปุ่นแล้วก็เป็นไฟบ้านเรานะครับเราจะเห็นความแตกต่างว่าเมื่อไหร่ที่เรามีตู้แรงสูงเราต้องติดตั้งโปรเทคชันอะไรอย่างไรนะครับหรือถ้าเราจะรับไฟเป็นโอเวอร์เฮดเราจะติดตั้งโปรเทคชันอย่างไรนะครับเพื่อให้เห็นความแตกต่างแล้วถ้ามีเจเนเรเตอร์เราจะติดตั้งหรือใส่ค่าต่างๆที่เจเนเรเตอร์อย่างไรนะครับการกำหนดค่าต่างๆรีเลย์ต่างๆและการกำหนดเนี่ยสไตล์ผมเวลาเขียนเนี่ยมันจะไม่ค่อยเหมือนคนอื่นเขานะครับผมก็จะเขียนแบ็กอัพข้างล่างให้ด้วยก็คือแต่ด้วยความเป็นจริงไม่จำเป็นนะผมก็จะโชว์แรงดันตกของแต่ละฟีดเดอร์เดี๋ยวเราจะเรียนกันว่าคำนวณยังไงผมจะโชว์ว่าช็อตสกิตที่ตู้ใบเนี้ยอยู่ที่เท่าไหร่ส่วนใหญ่ดีไซเนอร์จะกำหนดแค่ตู้ช็อตสกิตที่ตู้ MDB นะต่อมาก็จะเป็นตู้แคปแบงค์อะไรอย่างเงี้ยนะก็จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวจะเรียนกันวันสุดท้ายให้ละเอียดกว่านี้นะครับเราต้องมีความรู้ก่อนตอนนี้เอาเป็นว่าเรายังไม่ได้เริ่มเรียนเริ่มสอนกันแสดงว่าเราก็ยังไม่มีความรู้มากมายนะครับต่อมาเป็นไอ้ค่าต่างๆวอลต์ดรอปที่ผมบอกคุณเมื่อกี้นะครับบอกคุณเมื่อกี้ลืมไป
ลืมให้ดูความสัมพันธ์ที่บอกคุณเมื่อกี้เรื่องวนเดดับว่ามันมาได้อย่างไรนะครับช็อตเซอร์กิตของตู้นี้มาได้อย่างไรนะครับตรงเนี้ยนะครับตรงเนี้ยนะมันมาได้จากตาราง Excel อันนี้ซึ่งเราจะเรียนกันวันสุดท้ายนะครับเป็นผมมองเป็นเครื่องไม้เครื่องมือในการทำงานนะครับโอเคมีคำถามไหมครับโอเคงั้นเดี๋ยวผมปิดไมค์แป๊บหนึ่งนะโอเคพวกนี้เป็นเครื่องไม้เครื่องมือเมื่อเรามีความรู้แล้วเราก็มาใช้มาเขียนเครื่องไม้เครื่องมือโปรแกรมที่ง่ายที่สุดคือ Excel นะครับไม่ต้องไปเลือกโปรแกรมที่เขาสำเร็จรูปเพราะเราจะแก้ไขเองไม่เป็นแก้ไขเองไม่ได้ Excel คืออะไรที่ง่ายที่สุดละนะครับคุณสามารถคิดนะครับ impedance ของการไฟฟ้าหรือจะคิดเป็น infinite butt เดี๋ยวเราเรียนกันว่าอะไรคือ infinite butt นะครับใส่ขนาดหม้อแปลงเข้าไปนะครับมันก็จะเปลี่ยนขนาดต่างๆออกมาให้แคปบาร์ทั้งหมดช็อตเซอร์กิตที่ตู้ MDB นะครับที่ฟีดเดอร์ต่างๆนะฮะใส่ความยาวต่างๆไปมันจะออโตเมติกออกมาว่าใช้เบรกเกอร์เท่าไหร่นะครับแล้วก็วอลต์ดับเท่าไหร่นะครับแล้วก็ช็อตสกิตที่ตู้ใบนี้เท่าไหร่แล้วก็เทียบกับตารางของวทท.เดี๋ยวจะเรียนกันให้ละเอียดเลยครับเรื่องแรงดันตกว่าแต่ละมาตรฐานคิดยังไงเทียบกับตารางวทท.แล้วแตกต่างยังไงทำไมถึงแตกต่างแล้วทำไมเรายอมรับค่าพวกนั้นได้นะครับนะเดี๋ยวจะมาเรียนกันอีกทีนะครับโอเคงั้นต่อมาในส่วนของการคำนวณแรงดันตกก็จะมีโปรแกรมเพิ่มเติมให้ในส่วนของบัตรดักนะครับในกรณีบางครั้งเราไปออกเป็นบัตรดักนะเราจะมีแรงดันตกที่บัตรดักอย่างไรเดี๋ยวจะเรียนจะสอนกันว่าคิดอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็โปรแกรมที่ผมเขียนขึ้นเองก็คือโปรแกรมตัวนี้นะครับซึ่งเมื่อกี้แนะนำไปทิ้งแล้วนะครับก็คือโปรแกรมตัวเนี้ยสามารถคำนวณได้ทั้งแรงดันตกและช็อตเซอร์กิตในคราวเดียวกันนะครับนะแล้วทำไมต้องคำนวณช็อตเซอร์กิตเดี๋ยวมาเรียนกันนะแล้วก็เป็นโปรแกรมตัวหนึ่งของไทยาซากิซึ่งถามว่าดีไหมดีกว่าที่อื่นไหมละเอียดกว่าเราอาจจะบางครั้งเราคำนวณแรงดันตกของสายอลูมิเนียมไม่ได้แต่ตัวนี้มี data sheet ของสายอลูมิเนียมคุณสามารถเลือกได้ว่าคุณจะใช้สายประเภทไหนเดี๋ยวจะเรียนจะสอนอีกทีนะครับนะวางสายแบบไหนวางสายใต้ดินอุณหภูมิแวดล้อมอยู่ที่เท่าไหร่แล้วคุณสามารถที่จะเซฟกดเซฟปุ๊บมันจะไปรีพอร์ตอีกฝั่งหนึ่งนะครับถ้าคุณกดเซฟปุ๊บมันจะออกมารีพอร์ตเนี่ยสมมติเรากดเซฟปึ้งนะครับมันถามว่าเรคคอร์ดไหมอ่ะเรคคอร์ดมันก็จะออกรีพอร์ตเราก็สามารถคิดฟีดเดอร์อื่นต่อนะแต่โปรแกรมที่ผมให้ไปของผมที่เขียนเองมันโชว์ในแผ่นเดียวเลยทุกฟีดเดอร์นะครับต่อมามีอะไรอีกมีในส่วนของแคปแบงค์นะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เรายังต้องออกแบบแคปแบงค์ที่เป็นกระป๋องอยู่เราก็ยังต้องคอนเซิร์นเรื่องฮาร์โมนิกเรื่องแรงดันที่เกินจากรีโซแนนซ์ผมก็เขียนโปรแกรมนี้ขึ้นมาแล้วใช้ตัวนี้เป็นรายงานตอนสอบเป็นผลการดีเด่นตอนขอสามัญวิศวกรนะครับเมื่อสัก10กว่าปีที่แล้วนะครับก็แบ่งเป็นเคสนะครับเพราะว่าดีไซเนอร์เขาคืองานนี้มีดีไซเนอร์เจ้าอื่นเจ้าหนึ่งแล้วก็ออกแบบนะครับแล้วเราออกแบบมอบคับแบงค์ที่เดอะเตส525แล้วก็ลูกค้าเขาต้องการลดคอสเราก็โดยปริยาทเราจะไปลดสเปคอะไรของดีไซเนอร์ไม่ได้แต่เราได้พูดคุยกับดีไซเนอร์ท่านนั้นแล้วเขาก็สามารถที่อนุญาตให้เราทำวารูเอนจิเนียริ่งได้เราก็ทำให้ดูว่าถ้าเป็น400ถ้าเป็นลดลงมา750เป็นยังไงบ้างเราก็ทนได้ไม่ได้เซฟไม่เซฟนะเดี๋ยวอันนี้จะสอนกันอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นการอธิบายเรื่องการเกิดเรโซแนนซ์นะครับว่าทำไมมันต้องขยายแรงดันที่ความถี่ต่างๆนะครับเดี๋ยวจะเรียนกันในบทที่15นะครับต่อมาแน่นอนในการเดินสายเดินท่อเดินสายไฟเนี่ยมันต้องใส่ท่อใส่รางก็จะต้องมีตารางสายให้นะครับอันแรกก็เป็นตารางสายแบบง่ายในที่นี้หมายความว่าสายหนึ่งชนิดจะกี่เส้นก็แล้วแต่ใส่อยู่ในท่อเดียวกันนะครับ
แต่ผมก็แบ่งแยกเป็นหลายๆชนิดของสายนะครับนะสาย TSW นะครับสาย CV ต่างๆนะครับนะว่าจะใช้ยังไงนะสมมติว่าสาย6สแควร์มิลพื้นที่หน้าตัดดิเมนชันมัน100ไอ้ 14.5 รวมเป็นพื้นที่หน้าตัดพาย r กำลัง2ออกมาเป็น165.05เราก็มาดูว่าเราจะใส่ท่อขนาดเท่าไหร่อันนี้ง่ายๆนะครับมันจะมีครบยันสายตุนไฟแล้วก็สายแลนนะครับแล้วก็สายสื่อสารต่างๆอันนี้คุณธนกิจผู้ช่วยผมเป็นคนทำมาให้นะครับนะต่อมาเป็นอีกตัวหนึ่งเป็นตัวที่พัฒนาขึ้นเราอยากจะเดินสายหลายขนาดอยู่ในรางนะครับแต่แน่นอนนะฟังผมดีๆนะในขั้นตอนการออกแบบตารางนี้คุณไม่ได้ใช้แน่นอนเพราะว่าวิถีของผู้ออกแบบจะออกแบบ1วงจร1ท่อจะออกแบบแล้วก็แบบนี้เสมอจะไม่มานั่งบอกกำหนดว่าสายแต่ละฟีดเดอร์วงจรนี้เอาไปรวมอยู่ในท่อเดียวกันนะไม่มีใครเขียนอย่างนั้นสายพวกนี้เอาไปรวมอยู่ในวายเวย์เส้นเดียวกันนะไม่มีใครเขียนอย่างนั้นในขั้นตอนการออกแบบจะ1ฟีดเดอร์1วงจรย่อยหรืออะไรใส่1ท่อ1ท่อเสมอหลังจากนั้นได้งานไปผู้ควบคุมงานอินจิเนียร์หน้างานจะไปกรุ๊ปทำช็อปดรออิ้งอะไรกันเองอันนี้ตารางนี้ถึงจะได้ใช้ยกตัวอย่างเช่นผมจะเดินวายเวย์เส้นหนึ่งผมเดินสาย6สแควร์มิล10เส้นสมมติผมเดินสาย NAY 4คอ70สัก3เส้น30สัก10เส้นเหมือนกันอ่ะ10เส้นพอเดินสาย CV 5เส้นแต่มันเดินได้ไหมสาย CV กับ NAY ถามกันเดินในรางเดียวกันได้ไหมครับความเทสความรู้ตอนนี้ก่อนเดินได้ไหมครับสาย NAY กับ CV เดินในรางเดียวกันได้ไหมครับเทสความรู้ตอนนี้ก่อนได้กด1ไม่ได้กด2คือการเรียนเนี่ยมันต้องเริ่มจากเทสความรู้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวหลังจากเรียนจบเราก็จะรู้ว่าอ๋อแล้วผมก็จะถามใหม่มันจะได้ไม่ได้ได้กด1ใช่ไหมได้ครับได้ครับแต่มีเงื่อนไขมันต้องมีเงื่อนไขนะเดี๋ยวจะเรียนกันในวันพรุ่งนี้นะเงื่อนไขการเดินสายที่เป็นสาย PVC กับ XLPE ร่วมกันนะครับคุณจะเห็นว่าพอเราใส่ปุ๊บมันจะออกดิเมนชันรวมมาแล้วก็ออกขนาด YV มาให้เดี๋ยวจะเรียนว่าทำไมต้องออกขนาด YV อย่างนี้เพราะพื้นที่หน้าตัด YV เทียบกับพื้นที่สายต้องไม่เกินเท่าไหร่แต่ถ้าเทียบกับท่อมันก็ออกเป็นท่อมาให้ด้วยแต่ท่อมันไม่มีครับเพราะมันใส่ไม่ได้ครับมันใหญ่เกินแต่มันบอกเป็นเลดเดอร์อะไรมาให้คอมมิวก็มีนะครับโทรศัพท์นะก็มีนะครับอ่ะเอาไปดีวีดอปผมเป็นตัวตั้งต้นนะตัวเริ่มนะหลังจากนั้นคุณเอาไปดีวีดอปต่อนะนะถ้าคุณสามารถเขียนได้นะอย่างโปรแกรมถอดราคาเนี่ยหรือโปรแกรมถอดเมนฟีดเดอร์เนี่ยผมให้ไปเนี่ยผมดีใจมากเลยผู้อบรมเอาไปดีวีดอปต่อพัฒนาเป็นคอมพลีทของเขาเลยใส่ความยาวเข้าไปทุกอย่างเด้งออกมานะนั่นคือเครื่องหมายเครื่องมือต่อมาเป็นในส่วนของตัวอย่างการออกแบบละอันนี้จะรีวิวให้ดูอีกครั้งหนึ่งหลังจากเรียนจบนะครับจะเป็นตัวอย่างงานหนึ่งที่ผมคิดว่ามันไม่เล็กไม่ใหญ่นะครับก็เลยเอามานะเป็นงานที่ผมทำกับคุณธนกิจนี่แหละนะครับผมรีวิวให้ดูก่อนเพราะเดี๋ยวพอเข้าไปเรียนในเนื้อหาวันนี้เนี่ยคุณก็จะเห็นว่าผมจะพูดถึง drawing list พูดถึงองค์ประกอบของแบบนะให้คุณดูตัวอย่างก่อนแบบใบแรกเนี่ยเขาเรียกว่า drawing list นะครับก็จะมีรายละเอียดอย่างไรบ้างถ้าเรามีหลายอาคารฟังนะฮะถ้าเรามีหลายอาคารนะเราอาจจะต้องมีแบบชุดหนึ่งที่เรียกว่า common ก็คือแบบที่ใช้ร่วมกันหลายๆอาคารอย่างเช่น symbol นะครับ layout plan นะครับ single line รวมนะครับschematic diagram ของระบบสื่อสารโทรศัพท์ LAN TV public red fire alarm หรือ CCTV access control alarm monitoring นะครับหรือแม้ตั้งรูปร่างหน้าตาของโคมไฟ lighting fixture list แล้วก็ layout substation และ section ต่างๆนะแล้วก็เป็น detail นะแล้วก็ main feeder เพราะว่า MDB อาจจะอยู่อาคารหนึ่งแล้วก็ที่เหลืออาจจะวิ่งไปหาอาคาร2เมนฟีดเดอร์ก็อาจจะอยู่ในแบบนี้นี่คือคอมมอนแต่ถ้าคุณมีแค่อาคารเดียวตึกเดียวคุณไม่ต้องมีแยกอย่างนี้ก็ได้คุณก็รันต่อไปเลยพอคอมมอนเมนฟีดเดอร์เสร็จปะก็เป็น
lighting plan อันนี้พอดีมันเป็นตึก warehouse แล้วก็มี emergency plan plug receptacle plan โทรศัพท์ LAN plan นะครับ fire alarm นะก็เวลา fire alarm ก็อาจจะมี layout ของชั้นบนกับชั้นล่างอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ public address นะ CCTV utility ก็คืออะไรครับ power supply power supply ที่ต้องไปจ่ายพัดลม power supply ที่ต้องไปจ่ายแอร์ power supply ที่ต้องไปจ่ายประตูชัตเตอร์ดอร์ power supply ที่ต้องไปจ่ายอะไรเกี่ยวกับ architect พวก dock leveler นะwarehouse ต้องมี dock leveler อยู่แล้วที่รถ10ล้อมาแล้วก็รถทรัคมาแล้วก็จะส่งของก็จะล็อกรีเวลเลอร์เป็นตัวทำพาเลทให้มันตรงเสมอกันเนาะหรือพวกลิฟต์อะไรต่างๆเกี่ยวกับบันไดเลื่อนอะไรเงี้ยนะก็จะอยู่ในยูทิลิตี้โพสต์สปายหลังจากนั้นก็ยังเป็นแบบล่อฟ้าแบบล่อฟ้าก็จะประกอบด้วยแบบชั้นกราวฟลอและก็แบบชั้นรูฟฟลอร์นะอย่างน้อยก็มี2ใบอะไรประมาณนี้ทีนี้มาในโซนของโซนออฟฟิศนะจริงๆงานนี้ไม่ได้แยกตึกหรอกแต่มันแยกพื้นที่ดีไซเนอร์ผมอยากต้องการแยกพื้นที่นะก็จะเป็นโซนออฟฟิศนะ Lighting Office Emergency Office แต่ถ้าคือถ้ามันรวมอยู่ในใบเดียวกันได้เนี่ยก็รวมไปเลยแต่พอดีว่าอันเนี้ยแบบมันออฟฟิศมันค่อนข้างจะละเอียดผมก็เลยแยกมันออกมาอีกใบนึงนะจริงๆถามว่าเราแยกเองมั้ยมันก็ขึ้นอยู่กับความละเอียดของแบบเราอะหรือขึ้นอยู่กับแบบอาร์คิเทคที่เขาแบ่งสัดแบ่งส่วนของดรออิ้งตั้งต้นมาเป็นแบบไหนเราก็ควรจะล้อเขานะอันนี้ก็จะเป็นออฟฟิศนะต่อมาก็จะเป็นในส่วนของการ์ดเฮาส์การ์ดเฮาส์เนี่ยมันเป็นตึกเล็กๆครับเพราะเป็นตึกเล็กๆเนี่ยเราไม่ต้องแยกยุบย่อยอะครับใน1ใบเนี่ยเรามีไลติ้งมีปลั๊กมีโทรโฟนมีอะไรที่เราอยู่เนี่ยอยู่ในใบเดียวกันได้เลยนะครับต่อมาเป็นเมนเทนแนนซ์แอเรียก็ตึกเล็กๆเหมือนกันแล้วก็งานสไตล์ผมนะก็จะมีเซกชันของการตัดรูปด้านของอาคารให้ด้วยเพื่อที่จะเห็นว่าโคมแต่ละโคมหรืออุปกรณ์แต่ละตัวเนี่ยมันติดระดับเลเวลอย่างไรซึ่งอันเนี้ยไม่ค่อยมีใครเขียนกันนะครับต่อมาก็จะเป็นในเป็นของตารางโหลดนะครับตารางโหลดต่างๆแล้วก็เป็นมอเตอร์คอนโทรลไดอะแกรมต่างๆนะครับเอามาดูครับนี่คือเรียกว่า drawing list แบบใบแรกที่เราเปิดไปก็จะเป็นซิมโบลนะครับเป็นซิมโบลก็คือสัญลักษณ์ต่างๆที่อยู่ในแบบเนี่ยมันหน้าตายังไงอันเนี้ยไม่ต้องพูดละนะก็เป็นซิมโบลของตู้นะครับนะนี่เป็นซิมโบลของโคมไฟนะครับเวลาผมเขียนเนี่ยผมก็จะบอกว่าเป็นหลอดอะไรเป็นโคมอะไรและผมก็จะโน้ตไทป์โคมไว้ให้ด้วยไทป์โคมพวกนี้ไม่มีมาตรฐานนะคุณตั้งเองได้อย่างไฮบีก็ SB150วัตต์ก็ SB 150อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ใส่ไปนะครับหรือ exercise พอดีงานนี้มันเป็น warehouse ที่ลูกค้าก็กำหนดว่าจะต้องติดอะไรก็แล้วแต่เกี่ยวกับไฟฟ้าเนี่ย clearance เนี่ยต้องสูงกว่า6เมตรก็หมายความว่าไอ้ป้ายทางออกหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยยกเว้นปลั๊กนะปลั๊กติดที่พื้นได้นะติดที่เสาได้นะมันจะต้องมีเคลียร์แลนซ์สูงกว่า6เมตรพอมันมีเคลียร์แลนซ์สูงกว่า6เมตรเนี่ยโอ้เวลาเราติด exit sign เนี่ยระดับทั่วๆไปที่เราเห็นกันอยู่ประมาณ 2-3 เมตรถูกไหมแต่พอเราต้องไปติด6เมตรเนี่ยมันมีเงื่อนไขอยู่นะเดี๋ยวจะเรียนกันนะนะมันมีเงื่อนไขอยู่นะป้ายต้องใหญ่ขึ้นระยะและต้องห่างขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยก็จะมีบอกว่าเป็นโน้ต A นะโน้ต A ก็คือป้ายสูงสัญลักษณ์สูง15เซนอะไรอย่างเงี้ยนะครับต่อมาก็เป็นพวกสวิตช์นะโมชั่นเซนเซอร์อะไรเงี้ยอันนี้เป็นงานสไตล์ลูกค้าญี่ปุ่นพอลูกค้าญี่ปุ่นสัญลักษณ์เนี่ยสวิตช์เขาจะเป็นจุด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 1แก๊ง2แก๊ง3แก๊งนะแต่ถ้าเป็นลูกค้าคนไทยทั่วไปก็จะเขียนคำว่า S S 1 S 2นะ 3S ก็คือสวิตช์3ทางอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มีโทโมสตัดงานผมทุกงานนะครับในห้องไฟฟ้าจะใช้โทโมสตัดเป็นตัวตัดต่อพัดลมนะครับนะแล้วก็พี่มีพวกโมชั่นเซนเซอร์นะครับมีตัวแม่แล้วก็ตัวธาตุและตัวลูกย่อยนะครับมีไว้สำหรับในห้องน้ำนะครับก็จะเป็นพวกpost ปลั๊กต่างๆนะครับเป็นปลั๊กต่างๆซิมโบลของแลนนะครับซิมโบลของโทรศัพท์อันนี้เป็นการรีวิวก่อนนะเป็นให้คุณเห็นภาพนะเพราะผม
ผมเรียนจบมาเนี่ยผมเรียนมาทางสายช่างเชื่อไหมการเรียนที่มันไม่ถูกต้องก็คือตอนผมเรียนเนี่ยเครื่องกลเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยอาจารย์ก็จะปีแรกเขาก็สอนเครื่องกลหม้อแปลงปีที่สองก็สอนดีซีแมชชีนเอซีแมชชีนจนผมเห็นว่ามันยากแล้วสมองผมก็ปิดเลยเฮ้ยวันดีคืนดีเดี๋ยวก็มีซิงโครไนซ์มอเตอร์อะไรมอเตอร์มาผมปิดผมปิดเลยตอนปวช.ป.ส.ผมปิดจนผมมาเรียนที่ลักกระบังผมมาเจออาจารย์พิชิตลำยองนะวันแรกท่านพาผมลงไปช็อปนะอันนี้เวลาเราเยอะเราคุยกันได้แนวคิดนะท่านพาผมลงไปช็อปช็อปก็คือห้องปฏิบัติการท่านก็บอกว่าชี้ไปที่เครื่องจักรท่านใช้คำว่าแมชชีนมันก็คือมอเตอร์ถ้าเห็นมอเตอร์ที่ไปที่เครื่องจักรบอกว่านักศึกษาไอ้ตัวนี้คืออะไรโอ้ก็มีคำตอบหลากหลายมอเตอร์ครับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าครับตัวนี้นั่นอาจารย์บอกว่านี่คือแมชชีนเอ้าทำไมเรียกแมชชีนล่ะก็การทำงานของแมชชีนเนี่ยหรือเครื่องจักรขึ้นหมุนได้พวกนี้นะก็จะมีสเตเตอร์ได้โรเตอร์การที่จะให้มันเป็นมอเตอร์ก็ต้องป้อนไฟที่สเตเตอร์เพื่อสร้างสนามแม่เหล็กและป้อนไฟที่โรเตอร์เพื่อสร้างสนามแม่เหล็กเช่นกันให้มันหมุนถูกป่ะถ้ามันเป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าก็ป้อนไฟที่สเตเตอร์หรือป้อนไฟที่โรเตอร์ก็ได้แต่ก็ต้องทำให้ตัวนำหมุนตัดสนามแม่เหล็กนะคำถามคือแมชชีนตัวนี้ยังไม่มีการป้อนไฟเข้าไปในฟังก์ชันอะไรเลยใครก็เรียกว่าแมชชีนเพราะมันเป็นท้ายทั้งมอเตอร์และเครื่องกำเนิดไฟฟ้านะทีนี้ถามต่อแล้วมันเป็นแมชชีน AC หรือแมชชีน DC อาจารย์ก็บอกว่าอ๋อนี่ก็ยกมือ AC DC ครับผมอะเป็นคนเงียบเพราะไม่รู้ก็ไม่รู้จริงๆอาจารย์บอกว่าอ๋อก็มาดูสิคุณก็ต้องรู้ก่อนว่าโครงสร้าง AC DC ต่างกันยังไงอ่ะ DC ก็ต้องมี4คอมมิวนะอะไรเงี้ยเพื่อที่จะเป็นเหมือนจอนเรคทิฟายเอาไฟกระแสตรงออกมาเป็นคาบๆไอ้ไฟกระแสสลับมาหันๆเป็นคาบๆนะอ๋อแล้วต้องมีแปลงฐานอะไรพวกเนี้ยนะโอเคอ่ะสิ่งที่คุณต้องรู้คือ1วิธีการเรียนรู้จักภาพแล้วต้องรู้จักโครงสร้างของอุปกรณ์พอหลังรู้จักโครงสร้างของอุปกรณ์แล้วคุณค่อยมาเรียนเรื่องพฤติกรรมของการทำงานแล้วหลังจากนั้นคุณค่อยมาเรียนว่าทำไมป้อนแรงดันเข้าไปเท่านี้มันถึงทำให้สปีดเปลี่ยนแปลงอะไรหรือแรงนั้นตกทำให้ท็อกอะไรเงี้ยค่อยมาโซยแล้วก็เรียนสูตรกันแกก็เขียนโฟชาร์ตแมชชีนประกอบด้วยแมชชีน AC แมชชีน DC แมชชีน AC ประกอบด้วยอะไรอ่ะอินดักชันแล้วก็ซิงโครไนซ์แมชชีน DC ก็ประกอบด้วย1ชั้นซีรีส์คอมเพลว์อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็แยกเป็นแมชชีนอยู่กับที่เป็นหม้อแปลงมีแค่นี้คุณเรียนได้ไหมโอ้วันนั้นเลยปิ๊งเลยเออมันมีแค่นี้ว่ะทำไมวันนั้นอาจารย์เขาไม่มากรอบตีกรอบให้เราวะตีกรอบให้เรารู้ว่าเฮ้ยสิ่งที่เราจะเรียนมันมีอยู่แค่นี้มันไม่ได้มีอะไรที่งอกออกมาหลังจากงอกออกมานั่นคือพื้นฐานที่เราเรียนแล้วเอาไปงอกออกมาการคอนโทรลต่างๆนะผมก็เลยตั้งต้นวิธีการเรียนการสอนเป็นแบบนี้งั้นอยากให้ดูภาพรวมก่อนอยากให้ดูสั่งต่างก่อนหลายคนอาจจะคุ้นเคยกับแบบแล้วไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าหลายคนก็อาจจะไม่คุ้นเคยกับแบบนะก็มาเรียนภาพรวมแล้วเดี๋ยวเราไปเรียนเจาะลึกนะแล้วเรากลับมารีวิวมันอีกทีแล้วเราจะเข้าใจมากขึ้นนะเกสไตล์ผมเป็นอย่างนี้นะนี่คือ Wi-Fi นะ FATV Public Address คือระบบเสียงประกาศนะแล้วก็ไฟอะลามนะครับสัญลักษณ์ไฟอะลามของญี่ปุ่นไม่เหมือนสัญลักษณ์ของงานคอนซัลท์หรืองานดีไซน์ทั่วไปอย่างนี้คือสโมกอย่างนี้คืออะไรฮีทrate of light อย่างนี้คือ heat fix temp นะอย่างอื่นก็แล้วแต่มาตรฐานไม่ได้เคยกำหนดเรื่องสัญลักษณ์นะครับนะต่อมาเป็นกล้องนะแล้วต่อมาเป็นล่อฟ้านะครับสัญลักษณ์ในแบบที่มันวงกลมเล็กชี้ขึ้นอย่างนี้คือ up ขึ้นไปสมมติว่าเราดูแบบชั้น1แล้วมันมีชี้ขึ้นอย่างนี้แสดงว่ามันมีต่ออยู่ข้างบนนะหรือดูจากข้างบนแล้วไม่ชี้ลงก็คือสัญลักษณ์อย่างนี้นะครับนะโอเคทีนี้ถ้าเราอยากจะโชว์เส้น1เส้นให้มันมีความแตกต่างกันอย่างเส้นเนี้ยมันหมายถึงแบร์คัพเปอร์70เส้นอีกเส้นนึงเนี่ย 25.3 เนี่ยบางทีเราใส่ไซส์เส้นเดียวเนี่ย
เป็นลายเดียวเนี่ยเราอาจจะดูยากเราอาจจะต้องแบ่งลายออกมาคนละไทป์นะครับต่อมานะครับนี่ระบบ asset control เนี่ย Y เนี่ยwiring เนี่ยนะสัญลักษณ์นี้คืออะไรสัญลักษณ์นี้คืออะไรนะสัญลักษณ์นี้คืออะไรนะครับเนี่ยก็เขียนไว้อีกตัวหนึ่งที่งานจะต้องเขียนไว้ก็คือตู้ติดสูงเท่าไหร่นะครับ lighting ติดสูงเท่าไหร่ plug ติดสูงเท่าไหร่ switch ติดสูงเท่าไหร่นะครับเป็น typical ที่เราเขียนไว้งานสไตล์ญี่ปุ่นเนี่ยนะครับมันดีตรงไหนครับเพราะผมว่าคุกคลีกับงานพวกนี้มาตั้งแต่เริ่มทำงานไม่ใช่เริ่มทำงานดิผมทำงานรับเหมาเนี่ยผมคุกคลีกับแบบดีไซเนอร์ทั่วๆไปหลังจากนั้นผมผันตัวเองมาอยู่บริษัทญี่ปุ่นเนี่ยผมก็จะคุกคลีกับบริษัทญี่ปุ่นหลังจากนั้นช่วงหลังผมก็จะอยู่ในบริษัทที่ปรึกษาอีกทีหนึ่งก็จะเป็นบริษัทออกแบบที่ไม่ใช่ญี่ปุ่นละคุณจะเห็นว่าแบบของญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะเขียนทุกสิ่งอย่างครบสมบูรณ์อยู่ในตัว drawing ชุดเดียวกันแต่ถ้าเป็นแบบของสไตล์ดีไซเนอร์คอนซัลท์แบบดีไซน์อย่างหนึ่งสเปคอย่างหนึ่งแล้วก็แบบ drawing list ไอ้โทษทีแบบโคมไฟแบบดีเทลต่างๆก็แยกอีกอย่างหนึ่งนะก็เป็นสไตล์คนละสไตล์กันนะครับทีนี้แบบชุดต่อมาเขาเรียกว่าอะไรครับเขาเรียกว่า layout plan layout plan เนี่ยต้องบอกตั้งแต่รั้ว boundary line เลยรอบตัวอาคารเลยนะครับว่ามีอะไรนะเราจะเห็นอะไรในแบบ layout plan สิ่งที่เราจะมองหาใน layout plan ก็คืออะไรสมมติว่าผมบอกว่าผมอยากรู้ว่า incoming high volt เข้าทางไหนนะครับระบบแต่ละอาคารต่อกันเชื่อมต่อกันด้วยวิธีไหนหรือไฟแสงสว่างฉุกเฉินหรือ power supply ที่อยู่ด้านนอกเนี่ยมีอะไรบ้างเราจะมาสามารถดูได้ในแบบ layout plan อ่ะสิ่งแรกเลยครับมาดูครับ layout plan นะครับเห็นไหมนี่คือทางเข้าอาคารหลักนะครับเป็น main gate นะครับคุณก็เห็นว่ามันจะมี high volt incoming ของการไฟฟ้าแล้วก็มี data network ของprovider ที่ provide เกี่ยวกับระบบเน็ตเวิร์คหรือโทรศัพท์เนี่ยเราก็จะสามารถรู้ได้อ๋อมันเริ่มจากเสาต้นนี้นะไฮโวลต์ดึงเข้ามาปึ้ง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 เดี๋ยวเราจะเรียนกันว่าระยะเสาทำไมต้องห่างกันเท่านี้ทำไมต้องสายสายแบบนี้นะเดี๋ยวเราจะเรียนกันไม่ต้องกังวลเดินเข้ามาปึ้ง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 อ่ะแล้วมันมีโจทย์ว่าหม้อแปลงอยู่ตรงนี้นี่คือลานหม้อแปลงนะเดี๋ยวตอนวันสุดท้ายผมจะมีรูปไซต์จริงให้ดูด้วยนี่คือเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับเป็นหม้อแปลงนะทำไมต้องกำหนดเปอร์เซ็นต์ Z6% อะไรเงี้ยนะแล้วก็โจทย์ก็คือต้องอันเดอร์กราวนะต้องอันเดอร์กราวเพราะมันเป็นถนนนะเขาให้อันเดอร์กราวพออันเดอร์กราวสายก็ต้องเปลี่ยนนะจากที่เคยสายสายแสกมาก็ต้องเปลี่ยนนะผมก็จะเขียนสไตล์ของผมก็คืออันเดอร์กราวผมว่าให้ไปดูเทเบิลเอเทเบิลเอก็เนี่ยนะก็จากเสาต้นนี้ถึงนี่เป็นสายสายอะไรแล้วผมก็จะมีสแปร์เดี๋ยวเราจะเรียนว่าทำไมต้องสแปร์สแปร์เท่าไหร่นะต่อมานี่คือ High Volt Incoming รู้แล้วจบมาถึงตรงนี้นะครับต่อมาคอมมิวคอมมิวรับเข้ามาปึ้งปึ้งอ๋อเขาให้ปักมันจะต้องวิ่งเข้ามาในโซนของออฟฟิศเลยนะครับผมก็ไม่เลือกที่จะฝากไปกระเสาผมก็เลือกที่จะลงอันเดอร์กราวด์เลยนะครับปึ้งปึ้งก็เป็นเทเบิลบีนะดักแบงค์เทเบิลบีมันก็จะมีระบบอะไรบ้างก็มี power ครับ power ทำไมต้องมี power ก็มันต้องมี power กลับมาจ่ายการ์ดเฮ้าส์ไงฮะตรงนี้มีการ์ดเฮ้าส์อยู่นะฮะตรงนี้มีการ์ดเฮ้าส์มี power กลับมาจ่ายการ์ดเฮ้าส์เนี่ย ELP นะแล้วก็มีโทรศัพท์ในระบบโทรศัพท์เนี่ยในหลักสูตรนี้ผมจะไม่สอนเรื่องไฟฟ้าสื่อสารนะครับแต่ผมจะแค่เกริ่นๆให้ฟังนะเพราะผมเองกำลังเขียนอยู่ไฟฟ้าสื่อสารอีกหลักสูตรหนึ่งแต่มาไม่เสร็จทัศน์งานมันนี่เยอะมากก็ถ้าคุณรับเป็นไฟเบอร์ออปติกเข้ามานะครับเป็นระบบเน็ตเวิร์กเข้ามาสิ่งที่คุณทำได้ก็คือคุณไม่จำเป็นต้องลากสายครับคุณแค่เตรียมแค่ท่อเปล่านะครับนี่คือสัญญาณท่อเปล่านะฮะนี่คือสัญญาณท่อเปล่าขีดและก็ C เนี่ยนี่คือท่อเปล่านะครับต่อมาเป็นระบบไฟอะลามสู้อยู่ที่ FCP ที่กับที่ออฟฟิศแต่อนันเซเตอร์อยู่กับเขาก็ลากสายกลับไปนะครับ Public Addressให้เขาให้ไปประกาศที่การ์ดเฮ้าด้วยก็ต้องลากกลับไป CCTV ที่การ์ดเฮ้ามี AMLAC อะไรก็ลากไปนะครับหรือที่ประตูเปิดเนี่ยเกตเนี่ยมี Asset
คอนโทรลก็ลากกลับไปนะก็จะเป็นอย่างนี้มันก็คืออย่างที่ผมบอกไซต์แปนก็จะเป็นบอกว่าอะไรที่ข้ามไปตึกไหนเนี่ยมันจะบอกอะไรบ้างนะครับต่อมาเป็นตำแหน่งของอุปกรณ์ตู้หลักๆต่างๆที่อยู่ในอาคารนะครับเท่าที่โชว์ได้หมายความว่าเท่าที่เรามองเห็นในแปลนถึงว่าพอชั้น2ชั้น3เราอาจจะไม่ต้องโชว์ก็ได้นะครับแล้วก็มีไลติ้งต่างๆนะครับเดี๋ยวจะเรียนกันว่าทำไมไลติ้งต้องห่างกันเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วต้องมีกำมาตรฐานเท่าไหร่นะมันมีลานจอดทรัคเขาก็ให้มีไฟส่องอะไรด้วยนะครับแล้วก็ power supply ของการจ่ายปั๊ม submersible ปั๊มต่างๆชูดไปออกไปนอกอาคารไอ้นอกโรงงานนอกแวร์เฮาส์อะไรต่างๆนะครับนะสไตล์ญี่ปุ่นนะครับเวลาเราบอก power supply ของอุปกรณ์เกี่ยวกับเครื่องกลเนี่ยพัดลมปั๊มแอร์เนี่ยเขาจะบอกเป็นรูปร่างหน้าต่างเงี้ยนะครับ submersible ปั๊ม03นะ 3.7 กิโลวัตต์คูณ2นะหมายความว่ามีมอเตอร์2ตัวเห็นไหมมีมอเตอร์อยู่2ตัวตัวนึงเป็นสแตนด์บายตัวนึงเป็นใช้งาน active แล้วก็ระบบไฟ3เฟส4สายอะไรเงี้ยนะครับก็มีแล้วก็มีซิมโบลนะครับนะอะไรประมาณนี้นะครับนี่คือ layout plan สมมุติว่าอีกตัวนึงที่ลืมบอกไปนี่คือการ์ดเฮ้าส์ผมก็จะซูมให้เขาเห็นว่านี่คือการ์ดเฮ้าส์นะและในการ์ดเฮ้าส์มีสิ่งที่เราจะต้องมีตู้อยู่มีเทอร์มินอลอยู่มีการ์ดมีอนันเซเตอร์อยู่มีตู้แร็กอยู่มีรีโมทไบอยู่นะเพราะว่าในเนี้ยมันบอกไงว่าจะวิ่งจากนี้ไปหานี่มันอยู่ตรงไหนอ่ะเพราะว่าเราเอาไปยัดเอาไปโชว์ยัดไว้ไม่พอเราก็ต้องวางเสียนซูมไว้อย่างนี้นะพอเข้าใจไหมนี่คือแบบไซต์แปลนเข้าใจกดหนึ่งมาให้ผมหน่อยนะไม่มีใครเข้าใจมีคนอ๋อเข้าใจ thank you โอเคอ่ะต่อมาแบบชุดต่อมาคือซิงเกิลไลน์ทะลุเข้ามาในส่วนของ power แล้วนะครับซิงเกิลไลน์ก็จะเป็นซิงเกิลไลน์ไดอะแกรมก็จะบอกเป็นลักษณะของเริ่มต้นเสาต้นแรกนะแล้วก็มี CTPT การไฟฟ้าเดี๋ยวเราจะสอนกันว่าต้องมีอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับแล้ว O ทับ S ก็คือ Overhead นะแล้วก็เดี๋ยวจะเรียนกันหมดเลยนะสายพวกนี้ทำไมแล้วทำไมต้องมีดิสคอนทำไมพอลงดินแล้วทำไมต้องเปลี่ยนสายนะไอสัญลักษณ์นี้คืออะไรนะครับนะต้องเป็นดอกฟิวทำไมดอกฟิวต้องใช้ฟิวลิงก์40เดี๋ยวจะเรียนกันหมดเลยนะครับ Lightning Arrester ทำไมต้องใช้24 kV นะอาจารย์ก็จะถามใครสอบสามัญโดนคำถามนี้เป็นเบสิกอยู่แล้วนะครับถ้าทำเกี่ยวกับ power นะหม้อแปลงทำไมต้องต่อกราว E1 ทำไมต้องต่อกราว E2 ต้องมีขนาดเท่านี้นะอะไรอย่างนี้นะครับสายทำไมต้องเป็นขนาดเท่านี้แล้วเบิ้ลกัน6เส้นต่อชุดแล้วขนาดรางคิดอย่างไรนะครับนะแล้วก็ในตู้MDB เนี่ย protection ต่างๆเนี่ยเรามีอะไรบ้าง27คืออะไร59คืออะไร51 N 51 G อะไรคืออะไร NCT คืออะไรเดี๋ยวจะเรียนกันช็อตสกิปคิดยังไงนะครับนะ27 59เป็นยังไงนะแคปออกแบบยังไงทำไมต้องมีรีแอคเตอร์พอดีงานนี้มีรีแอคเตอร์ 13% ด้วยนะครับทำไมต้องมีรีแอคเตอร์ 13% นะครับทำไม 6% ได้ไหม 7% ได้ไหมหรือไม่มีเลยได้ไหมเดี๋ยวจะเรียนกันบัตรบาร์ครับทำไมต้องเขียน NG 100% G 25% เห็นก็มีเขียน G กราว 25% กันทั้งหมดเลยนะไม่จริงๆไม่ถูกต้องนะครับแล้ว Surge Protection ออกแบบยังไงทำไมต้องเป็นคลาส 1+2 สายขนาดกราวที่ต่อ Surge ต่อยังไงนะครับมีเงื่อนไขการคิดยังไงนะครับเดี๋ยวจะเรียนกันหมดเลยนะครับนะแล้วก็เนี่ยขนาดสายต่างๆนะทำไมต้องใช้สายขนาดเท่านี้กราวเท่านี้นะแล้วก็ตู้แล้วก็ฟีดเดอร์แต่ละฟีดเนี่ยคำนวณมาได้ยังไงว่าทำไมต้องเป็นโหลดขนาดนี้แล้วดีมานด์แฟกเตอร์คิดอย่างไรนะนะก็จะเป็นอย่างนี้นะครับกล่าวตรงเนี้ยคิดอย่างไรนะครับนะทำไมต้องใช้แคป525นะแคป400โวลต์ไม่ได้เหรอนะอะไรเนี้ยพวกเนี้ยนะครับแล้วพอมีเจเนเรเตอร์นะครับมาเรียนที่ว่าเจเนเรเตอร์สแตนด์บายอะไรเป็นยังไงนะครับ ATS ทำไมต้องเป็น4โพลใช้3โพลไม่ได้เหรอเงื่อนไขพวกนี้นะเดี๋ยวจะเรียนกันโอเคนะครับแล้วก็มีซิมโบลต่างๆนะครับแล้วก็โน้ตสเปคของ SPD แล้วก็อะไรต่างๆที่มันต้องเอฟเฟกต์เราก็โน้ตไปนะครับอันนี้เป็นสกิมิติกของระบบโทรศัพท์นะครับอันนี้เป็นสกิมิติกของระบบแลนนะครับนี่สกิมิติกของทีวีคำว่าสกิมิติกเนี่ยหมายถึงอะไรครับมันไม่เหมือนซิงเกิลไลน์นะซิงเกิลไลน์ก็
บอกว่าค่าอะไรอยู่ตรงไหนตู้ไม่ใช่ไปเบเกอร์ขนาดเท่าไรอะไรเท่าไหร่แต่ว่าสกิมมิติกมันหมายถึงการบอกไดอะแกรมว่าอะไรอยู่ตรงไหนอย่างปลั๊กอย่างโทรศัพท์มีอยู่ที่แคนทีนมีอยู่ที่อะไรพวกเนี้ยนะครับนะนี่คือสกิมมิติกไดอะแกรมนะครับนี่คือพับลิกแอดเดรสนะก็เลย์เอาท์ก็จะเป็นเมนอิควิปเมนต์นะว่ามีอะไรบ้างนะครับไอ้พวกนี้ผมจะไปเร็วๆนะครับนี่สกิมมิติกของไฟร์อะลามนะครับนี่สกิมมิติกของระบบกล้องนี่สกิมมิติกของ Address Control นะครับอันนี้คืออะลามมอนิเตอริงนะครับว่าพอตู้นี้เบเกอร์ตัวนี้อะลามตู้นี้ทริปงานนี้เบเกอร์ทุกตัวสามารถส่งสเตตัสได้หมดนะครับแม้กระทั่งเบเกอร์ตัวย่อยของโรงจร Lighting Plug โอเนอร์ต้องการอย่างนั้นนะครับอันนี้คือ Lighting Fixture นะครับสิ่งที่ผมจะระบุใน Lighting Fixture แล้วเราจะเรียน Lighting กันนะครับแน่นอนก็ระบุไทป์นะครับระบุวัตต์นะครับแค่นั้นไม่พอนะครับการระบุไทป์ระบุวัตต์ของหลอด LED เนี่ยมันไม่พอเพราะตอนนี้แต่ละยี่ห้อเนี่ยวัตต์ไปหลากหลายเลยอย่างหลอดฟลูออเรสเซนต์หลอดทิวเนี่ย LED ทิวเนี่ยมีตั้งแต่18วัตต์ 12.5 วัตต์ 16 วัตต์แต่สิ่งที่เราจะต้องดูก็คือเวลาเราออกแบบเราจะต้องเอาซัพพลายเออร์สักเจ้าหนึ่งมาเป็นตัวตั้งก่อนนะวัตต์ตรงนั้นคือซัพพลายเออร์เจ้านั้นแล้วเรากำหนดสิ่งที่กำหนดคือลูเมนครับลูเมนเวลาแบบเราออกไปซัพพลายเออร์ผู้รับเหมาหรือคนติดตั้งอยากจะใช้ยี่ห้ออื่นที่ไม่ใช่ยี่ห้อที่เราออกแบบไว้ให้เขาดูที่ลูเมนครับวัตต์จะน้อยไปหรือมากไปนิดหน่อยไม่เป็นไรแต่มากไปก็ไม่ยอมรับนะเพราะว่ากำลังไฟฟ้าที่เราคำนวณมันอยากจะเกินนะแต่มันก็ไม่เกินเยอะหรอกครับมันนิดหน่อยเขาอาจจะใช้วัตต์ไม่ตรงเราไม่ต้องดูเราปิดไว้เลยไม่ดูแต่เราดูลูเมนต้องไม่น้อยกว่านี้นะอะไรประมาณนี้นะครับนะนะครับส่วนตัวนี้คือแบบของ layout plan ในส่วนของ substation เนี่ยเหมือนผมดูคุณดูแล้วแปลนตรงนี้นี่ตรงนี้นี่คือห้องไฟฟ้าถูกไหมฮะนี่ตรงนี้คือห้องไฟฟ้าตรงนี้คือห้อง MDB ตรงนี้คือห้องเจนผมก็ซูมมันออกมานะครับเป็นตรงนี้นี่เห็นไหมนี่ห้องไฟฟ้านี่ห้องเจนนะแล้วก็คือโทษทีนี่ห้องนี่ลานหม้อแปลงนี่เป็นห้องเจนเนอเรเตอร์นะครับนี่ MDB นะครับแล้วก็มีระบบกราวด์เดี๋ยวจะเรียนกันว่าระบบกราวด์มันต่อยังไงต่อรวมกันได้ไหมต่อแยกอย่างไรนะนี่ไฮโวลต์ที่อันเดอร์กราวด์เข้ามานะครับแล้วมดลงดินไปยังไงนะครับแล้วก็ระบบกราวบาร์ต่ออย่างไรนะงานญี่ปุ่นเขาจะมีกราวเทสบ็อกเดี๋ยวเราจะรีวิวกันวันสุดท้ายว่าหน้าตากราวเทสบ็อกเป็นยังไงนะแล้วก็งานผมสไตล์ผมเนี่ยผมจะเขียนไว้ว่าอุปกรณ์เมนอุปกรณ์ทั้งหมดเนี่ยมีมิติกว้างยาวเท่าไหร่และน้ำหนักเท่าไหร่เพื่อทีวิวเขาจะได้ประกอบการตัดสินใจในการที่จะคำนวณโหลดของพื้นนะครับนะนี่คือดีเทลจากเสาต้นแรกนะครับม้วนไปนะครับนะทำไมต้องม้วนอย่างนี้เพราะว่าเงื่อนไขนะเราดึงเข้ามาเป็นอันเดอร์กราวพอเราดึงเข้ามาเป็นอันเดอร์กราวหม้อแปลงเนี่ยนะครับมันจะต้องมีตัวอุปกรณ์ตัดตอนหรืออุปกรณ์โปรเทคชันมันการที่จะทำให้ถูกที่สุดก็คืออุปกรณ์โปรเทคชันมันก็คือดรอปฟิลในระดับนี้ดรอปฟิลในการติดตั้งกับหม้อแปลงเนี่ยต้องระยะที่มองเห็นได้ก็คือไม่เกิน15เมตรหรือมองเห็นได้โอเคนี่ก็คือระยะมองเห็นได้แต่ทีนี้โจทย์มันก็คือว่ามันต้องการที่จะมุดลงดินอีกรอบหนึ่งนะปกติเราก็จะเห็นลานรั้วหม้อแปลงแล้วก็เปลี่ยนแล้วก็โรยสายลงเลยถูกไหมอันเนี้ยเขาต้องการมุดลงดินอีกรอบหนึ่งเพราะงานเขาต้องการมีเคเบิลบ็อกซ์นะมันก็ต้องม้วนสายอย่างนี้นะครับม้วนสายอย่างนี้นะอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็มีแฟตชิ่งนะนี่หน้าตาเราสามารถใช้ตัวเนี้ยไปทำแบบขอไฟได้เลยนะครับอันนี้คือแบบดีไซน์นะไม่ใช่แบบขอไฟนะงานดีไซเนอร์ไม่ค่อยทำอย่างนี้หรอกนะแล้วก็พอดีผมมีแคดคู่ใจไงแคดคู่ใจผมก็ค่อนข้างจะเขียนอะไรไปมันก็สเก็ตได้หมดอ่ะนี่คือเสาต้นแรกนะต้น P1 ที่เราไปดูแปลนเมื่อกี้นะครับไปดูแปลนเมื่อกี้กลับไปดูใหม่นี่นี่คือต้น P1 นี่ต้น P1 หน้าตาเป็นไงต้น P2 หน้าตาเป็นไงต้น P3 หน้าตาเป็นไงจริงๆอ่ะตรงนี้แบบดีไซน์ไม่จำเป็นต้องทำเลยนะฮะไม่จำเป็นต้องทำเลยนะแบบ2ใบนี้จำเป็นไม่จำเป็นต้องทำนะเนี่ย
เพราะแบบตัวนี้ผู้รับเหมาจะต้องไปขยายแบบและขอเป็นแบบขอไฟนะครับแต่ผมเขียนไปให้นะครับก็จะมี CTPT คุณจะดูนะครับเสาต้นแรกเนี่ยไอ้สัญลักษณ์อย่างเงี้ยดูนะเสาต้นแรกเนี่ยแล้วมีสัญลักษณ์ CTPT พวกเนี้ยนะส่วนใหญ่แล้วมันเป็นเสาของการไฟฟ้านะครับแล้วแต่นะบางที่นะนะการไฟฟ้าเขาก็จะมาบางทีเขาก็เหมาเลยเขาบอกว่าเสาต้นนี้เขาคิดตังเลยหรือบางทีเนี่ยเขาจะให้ผู้รับเหมาเป็นคนติดตั้งแล้วเขาเอา CTPT มาติดให้เองนะครับนะนี่คือเสาต้นแรกนะครับเสาต้นที่สองนะครับไอ้นี่ผมจะพูดละเอียดในหลักสูตรประมาณราคาเพราะว่ามันจะต้องประมาณราคาอุปกรณ์ต่างๆออกมานะครับนะนี่เสาต้นที่สองต้นที่สามเสาต้นที่สี่นะครับต่อมาตัวนี้เป็นเมนฟีดเดอร์นะครับเห็นไหมมันเริ่มต้นที่ตู้ MDB นะครับเริ่มต้นที่ตู้ MDB วิธีการคำนวณเมนฟีดเดอร์ของผมนะฮะเวลาผมทำเนี่ยผมเดี๋ยวนะเวลาผมทำเนี่ยนะครับจะสอนเล่าให้ฟังสักครู่โอเคไฮไลท์อันไหนคือไฮไลท์อันนี้คือไฮไลท์ปุ๊บเวลาผมทำเนี่ยต้องไฮไลท์สิไฮไลท์คืออันนี้โอเคเวลาผมทำเนี่ยผมจะกำหนดแนวก่อนครับอ๋อนี่ปุ๊บเดี๋ยวนะเอาเป็นสีเขียวผมจะกำหนดแนวมาก่อนปุ๊บอ๋อผมจะเวลาผมทำเนี่ยผมต้องวางตู้ก่อนนะวางตู้ก่อนว่าตู้อยู่ตรงไหนเดี๋ยวผมจะสอนว่าวางตู้วิธีการวางตู้เขาวางอย่างไรนะพอผมวางตู้เสร็จแล้วเนี่ยผมวางแนวครับแนวของการวิ่งแนวของการวิ่งพอผมวางแนวของการวิ่งสุดแล้วเสร็จผมทำไงต่อพอผมวางแนวของการวิ่งเสร็จผมยังไม่รู้นะว่ามันคือไซส์อะไรผมจะมาดูครับว่าไอ้สุดทางเนี่ยเนี่ยสุดทางตรงนี้นะครับสุดทางตรงนี้เนี่ยมันใช้สายอะไรผมก็กำหนดไปเนี่ยคือเทเบิล B ไปโทษทีเทเบิล E นี่อันนี้มันใช้สายอะไรแล้วผมถึงจะมาคำนวณว่าไอ้สายเนี่ยมันใส่ในรางขนาดเท่าไหร่บ้างอย่างพอเราทำมาเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะมีตัวใหญ่ก็คือตัวที่ออกมานี่ตัวที่ออกมาจากตรงนี้ไปฝั่ง B ไปฝั่งนี้เป็น B ผมก็เอาผมมาดูว่าไอ้ฝั่ง B เนี่ยผมมีสายอะไรบ้างเนี่ยเทเบิล B เนี่ยนะมีสายอะไรบ้างตึ๊ดๆๆๆแล้วผมก็เอาไปหาไดเมนชันเดี๋ยวผมจะสอนอีกทีไปหาไดเมนชันของสายทุกเส้นแล้วมาจัดเรียงกันแล้วผมมาหาขนาดรางทีหนึ่งแล้วผมก็กำหนดความสูงของรางด้วยอะไรประมาณนี้นี่คือเมนฟีดเดอร์นะครับนะแล้วนี่ซูมไปหน่อยนี่คือในส่วนของออฟฟิศอยู่ตรงนี้นี่แบบแปลนตัวนี้มันคือแบบชั้นหนึ่งใช่ไหมเนี่ยเห็นไหมนี่ทูการ์ดเฮาส์ไปแต่แบบเมนฟีดเดอร์ชุดนี้ผมอยากให้มันโชว์ชั้นสองด้วยผมก็ตัดซูมมันมานะครับเห็นไหมส่องมันมาอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็รางของผมเนี่ยสไตล์ญี่ปุ่นรางเลดเดอร์เนี่ยเขาเรียกว่าเคเบิลแหละนะฝรั่งเรียกเคเบิลเลดเดอร์ผมจะบอกว่ารางเนี้ยติดตั้งสูงจากพื้นเนี่ยงานเนี่ยเวลาเขาเขียนเป็นมิลนะบวก99บวก 9,000 ก็คือ9เมตรนะ BOR คือ bottom of leg นะครับ bottom of leg คือใต้รางนะครับอะไรประมาณนี้นะครับต่อมามีอะไรอีกอันนี้คือแบบไลติ้งนะครับเดี๋ยวเราจะสอนกันไลติ้งนะครับทีนี้แบบไลติ้งที่ผมสไตล์ผมเวลาผมกำหนดเนี่ยผมจะเขียนตรงนี้ไว้เสมอนะครับเทเบิลตรงนี้นะยกตัวอย่างเช่นนี่อันดังไหนดีเอาใหญ่ๆที่คนเห็นเทเบิลคืออันนี้ไงนี่ก็ได้ผมจะเขียนเทเบิลไว้ว่าตรงแวร์เฮาส์เนี่ยนะผมมีโคมแบร์ไฮเบย์150วัตต์เนี่ย282เซตอันเนี้ยดีไซเนอร์ท่านอื่นไม่เขียนหรอกไม่เป็นไรนะผมเขียนเพื่อคอนเฟิร์มนะแต่สิ่งที่ควรจะเขียนพบแต่ว่าดีไซเนอร์ท่านอื่นผมไม่ค่อยเห็นนะความสูงของการติดตั้งครับนะสูงกี่เมตรนะครับแล้วก็จริงๆผมเขียนผิดนึงนะผมควรเขียนว่า H นะคำว่า H เฉยๆเนี่ยคือความสูงของการติดตั้งไม่ได้ติดที่ฝ้าแต่ถ้า CS เนี่ยคือติดที่ฝ้าตรงไหนที่เป็น CS เนี่ยคือติดที่ฝ้าตรงไหนที่เป็น H เนี่ยพอดีผมน่าจะผิดอ่ะนะ
และผมกำหนดไปด้วยว่าพื้นที่นี้คือ200ละนะครับเห็นนะทีนี้แบบชุดนี้เนี่ยไลติ้งมันยุบยิบเลยเห็นไหมเราไม่สามารถโชว์อยู่ในแบบอันนี้ได้เราก็ซีดรออิ้งไปที่ดรออิ้ง25ก็คือของออฟฟิศไปเห็นไหมนะนะแล้วก็มีสวิตช์บ็อกซ์ต่างๆนะครับนะนะงั้นก็สไตล์ผมก็จะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็ผมก็ please confirm lighting switch location with owner before install นะนี่คือไกด์ไลน์ที่เราใส่ให้นะ owner เขามันก็ต้องทำช็อปไป approve นะนะนี่ก็คือ emergency light exit นะครับนี่เป็น warehouse นะครับเดี๋ยวเราจะเรียนกันว่าเราต้องติดมากขนาดนี้เลยเหรอนะครับแล้วต้องติดเท่าไหร่เนี่ยพอดีว่างานนี้อย่างที่บอกครับมันมีตรงกลางๆเนี่ยเขาห้ามติดสูงน้อยกว่า6เมตรผมก็เขียนดีเทลให้ด้วยว่าไอ้ตัวเนี้ยนะสูง6เมตรนะครับนะต่อมาอันนี้เป็นปลั๊กของที่เขาให้กระจัดกระจายนะเดี๋ยวเราเรียนว่าทำไมปลั๊กต้องติดเยอะขนาดนี้ว่าเขามีเงื่อนไขอย่างไรนะครับอันนี้ระบบไวเลสแลนนะครับนี่ไฟอะลามนะครับนี่ไฟอะลามชั้นล่างนี่ชั้นบนนะครับแบบชั้นล่างก็จะโชว์พวกคอมบิเนชันบล็อกพวกเบลพวกอะไรไอ้พวกพุทธปัตตันพวกอะไรต่างๆแต่แบบชั้นบนก็จะโชว์พวกสโมกบีมอะไรต่างๆนะก็ดีเทลการติดตั้งนะแบบผมก็จะมีดีเทลการติดตั้งให้ข้างๆเสมอแล้วก็บอกพวกสายต่างๆนะครับpublic address นะครับแล้วก็นี่แบบล่อฟ้าล่อฟ้าก็ไม่ได้อยู่ในหลักสูตรนี้นะเนื้อหานะมันเยอะมากนั้นล่อฟ้าแล้วผมก็ไม่คิดจะเปิดด้วยเพราะว่าคัมเวลเขาทำไว้ดีมากเลยคุณไปเรียนกับคัมเวลเนี่ยได้ทุกนั่นเลยนะครับแบบล่อฟ้าแค่เห็นไหมมีกราวลูปนะแล้วก็มันก็มีข้างบนด้วยนะครับพอมีชั้นล่างก็ต้องมีข้างบนเนี่ยนี่เห็นไหมมีข้างบนเห็นไหมที่ผมบอกสัญลักษณ์ชี้ลงเนี้ยนะมีข้างบนนะโอเคต่อมาก็จะเป็นเนี่ยแบบขยายของในส่วนของออฟฟิศในส่วนของไลติ้งแบบขยายในส่วนของปลั๊กเนี่ยปลั๊กพื้นนะเป็นแบบไหนอย่างไรนะครับPublic address นะครับไฟอะลามต่างๆนี่ utility power supply นะเห็นไหมของพัดลมของอะไรต่างๆนะครับนะแล้วก็มีแอร์เห็นไหมแอร์ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ชั้นบนถูกไหมอยู่ชั้นบนนะเวลาอยู่ชั้นบนเนี่ยทำไมต้องมีเซฟตี้สวิตช์นะเดี๋ยวเราจะเรียนกันนะครับนะเดี๋ยวเราจะเรียนกันต่อมาเนี่ยจะแบบไลติ้งไอ้แบบของการ์ดเฮาส์ที่ผมว่าไงแบบมันแปลนเล็กนิดเดียวอ่ะเราก็ยัดไว้ในใบเดียวได้นะครับเห็นไหมการ์ดเฮาส์ก็มีล่อฟ้าด้วยนะครับอันนี้เป็น maintenance area ก็ยัดไปใบหนึ่งนะครับแล้วนี่คือแบบเซกชันที่ผมว่าแบบเซกชันเนี่ยเราจะโชว์ในส่วนของทรงกลมกลิ้งที่มันการออกแบบระบบฟ้าผ่านะครับนะว่ามันออกแบบแอร์เทมินอลที่เราเตรียมไว้เนี่ยมันโคเวอร์นะมันไม่มีจุดใดเวลาออกแบบระบบป้องกันฟ้าผ่าเนี่ยออกแบบเป็นระบบใดก็แล้วแต่สุดท้ายเอาทรงกลมกลิ้งมาเช็คครับทรงกลมกลิ้งนี่ก็จำลองของประจุฟ้าผ่านะอันนี้จะไม่พูดเยอะเนาะประจุฟ้าผ่ามันจะกลิ้งอาคารกลิ้งจากพื้นกลิ้งมาสัมผัสมันต้องไปสัมผัสอาคารนะมันต้องสัมผัสตัวแอร์เทมินอลที่เราเตรียมไว้นะเนี่ยถ้ามันสัมผัสแอร์เทมินอลที่เราเตรียมไว้เนี่ยก็ถือว่าโอเคนะนี่เรามองในมิติเดียวนะจริงๆมันต้องมองมิติทแยงด้วยนะแต่เราไม่ได้เขียนละเอียดขนาดนั้นทีนี้มันก็จะโชว์ไลติ้งนะครับติดสูงเท่าไหร่ emergency ติดสูงเท่าไหร่ on hen ติดสูงเท่าไหร่ตรงไหนติดเนี่ยก็ตัดเซกชันมานี่ก็คือตู้ LP ตัดเซกชันมาตามของจริงที่มันเรามองเห็นในแบบแต่ละซิสเต็มนะครับนะนี่คือสไตล์ของการออกแบบแบบใบนี้ไม่ต้องมีก็ได้นะครับแล้วแต่ใครเขียนนะต่อมาในส่วนของตารางโหลดนะครับมันก็เหมือนชาวบ้านชาวช่องครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาเรียนกันว่าทำไมเราต้องมีอะไรคือ MCB อะไรคือทำไมวงจรนี้ต้องเป็น ELCB หรือ RCBO นะครับแล้วงานสไตล์ผมเห็นไหมทุกตู้ผมจะใส่แรงดันตกไว้ด้วยและทุกตู้ผมจะบอกว่ากระแสช็อตสกิทที่ตู้ใบนี้อยู่ที่เท่าไหร่เพื่อที่เราจะได้กำหนดว่าค่า KA เห็นไหมเบรกเกอร์ทุกตัวค่า KA มากกว่าที่เราคำนวณหมดเลยเห็นไหมแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มันมากน้อยกว่าที่เราคำนวณเราต้องขยับเบรกเกอร์อะไรขึ้นนะครับเดี๋ยวเราจะเรียนกันว่าคัทเขตเป็นยังไงนะครับเกี่ยวกับช็อตสกิทนะครับแล้วก็
นี่คือตู้คอนโทรลที่เกี่ยวกับไปจ่ายมอเตอร์ต่างๆมันจะต้องมีแมกเนติกมีพุชบัตตันมีโซนซีเลกเตอร์มีอินเตอร์ล็อกเปิดพัดลมตัวนี้ต้องอินเตอร์ล็อกกับแอร์อะไรอย่างเงี้ยมันจะมีช่องอินเตอร์ล็อกเนี่ยนะครับเราก็กำหนดไว้ให้นะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นพวกไดอะแกรมต่างๆนะครับไดอะแกรมต่างๆคืออะไรเนี่ยสมมุติว่าผมดูแบบชุดนี้ผมส่งแบบให้โรงตู้เขาทำโรงตู้เขาบอกว่าอ๋ออันนี้คือคอนโทรลไทป์ดีนะครับไทป์ดีอันนี้คือคอนโทรลไทป์ A3 สมมติว่าเขาจัดเซอร์กิตนี้ A3 คืออะไรก็ต้องไปดูว่าอ๋อ A3 คืออันนี้นะเอามาดู power ก่อน A คืออะไร A คือจ่ายไฟผ่านเบรกเกอร์1เฟสนะครับมีแมกเนติกและมีโอโหลดอ๋อเขาจะรู้แล้วอ๋อวงจรนี้มีแมกเนติกมีโอโหลด A3 คืออะไรก็มาดู A3 ก็คืออ๋อพัดลมตัวนี้เป็นการโอเปเรตโดยเป็นที่ห้องได้ด้วยไม่ใช่เปิดปิดที่ตู้อย่างเดียวเปิดปิดที่ห้องน้องนั้นได้ด้วยแล้วก็สามารถออโต้ก็ได้นะครับก็คือไวริงไดแกรมนะครับก็จะให้เขาดูเขาก็จะทำตู้มานี่คือสไตล์ของงานญี่ปุ่นจะเป็นอย่างนี้นะครับจบแล้ว ในส่วนของรีวิวแบบเดี๋ยววันสุดท้ายจะให้ดูอีกทีมีคำถามไหมครับผมบอกแล้วนะไม่จำเป็นต้องรู้ทั้งหมดนะแค่รีวิวนะว่าหน้าตาแบบมันเป็นยังไงนะผ่านไหมตรงนี้ถ้าผ่านกด2ให้หน่อยโอเคต่อมาก่อนจะมาเป็นหน้าตาโคมหน้าตาอย่างนั้นผมผ่านตัวนี้มาก่อนคือแบบชุดนั้นแหละนะครับก่อนที่จะทำมาเป็นแบบผมจะมีการประมาณโหลดของตู้ MDB ผมจะทำตารางนี้ออกมานะครับเดี๋ยวจะสอนนะครับนะทำตารางนี้ออกมาแล้วก็ประมาณโหลดก่อนไม่มีใครนะครับฟังผมดีๆนะไม่มีใครออกแบบตั้งแต่เริ่มคือในหลักการเนี่ยต้องออกแบบอุปกรณ์ให้เสร็จก่อนและรวมโหลดจัดตารางโหลดจัดตารางโหลดเสร็จทำตู้ MDBทำตู้ MDB เอาโหลดทุกตัวมาบวกกันแล้วเป็นขนาดหม้อแปลงไม่มีครับในทางปฏิบัติดีไซเนอร์ไม่ทำอย่างนั้นการทำอย่างนั้นรอครับรอให้แบบมันนิ่งทุกสิ่งอย่างแล้วคุณยังกำหนดขนาดหม้อแปลงไม่ได้พอคุณกำหนดขนาดหม้อแปลงไม่ได้คุณกำหนดห้องขนาดไม่ได้อะไรไม่ได้ทุกอย่าง การทำของดีไซเนอร์จริงๆคือประมาณก่อนครับเอาแปลนมาครับเอาแปลนมากำหนดตู้ครับว่าจะตั้งตรงไหนแล้วทำรัศมีครับว่าไอ้ตู้เนี้ยแต่ละตู้เนี่ยมัน cover อย่างผมทำเนี่ยยกตัวอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นผมได้แปลนของ warehouse นี่มาผมจะกำหนดตู้ผมวางตู้ไปก่อนและสิ่งที่ผมทำก็คือว่าผมดูว่าตู้แต่ละตู้มันมีพื้นที่เซอร์วิสกว้างยาวแค่ไหนผมว่าผมบอกว่าผมพื้นที่เซอร์วิสกว้างยาวแค่นี้ของแต่ละตู้นะเป็นบล็อก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 ไปนะครับนะแล้วผมก็ได้พื้นที่เซอร์วิสแล้วสมมติเข้าใจคำว่าพื้นที่เซอร์วิสนะผมก็เอามาใส่ในตารางนี้คือผมวางตู้มันหมดแล้วนะแล้วผมก็มาหาพื้นที่เสร็จปุ๊บผมก็มีการประมาณว่าอ๋อในพื้นที่ปกติแล้วเนี่ยมีไลติ้งกี่ตารางเมตรนะให้กี่ VA ต่อตารางเมตรเดี๋ยวจะค่าพวกนี้เดี๋ยวจะสอนหมดซ็อกเก็ตปลั๊กกี่ VA ต่อตารางเมตร SVAC พวกพัดลมแอร์กี่ตารางเมตรรวมกันออกมาเป็นโหลดโททอลหลังจากได้โหลดโททอลแล้วเอามากำหนดขนาดหม้อแปลงได้เลยนะครับนะแล้วหลังจากนั้นพอกำหนดขนาดหม้อแปลงเสร็จปุ๊บกำหนดขนาดเมนเบรกเกอร์ได้กำหนดขนาดสายได้หมดนะครับ
กำหนดทุกอย่างยันหม้อแปลงทำเสร็จแล้วนี่คือตัวเหมือนกับเฉลยที่เราจะต้องทำตามพอผมทำอย่างนี้ได้เสร็จผมก็ค่อยมาทำดีเทลตู้หนึ่งตู้มีไลติ้งอะไรบ้างพอผู้ช่วยผมอย่างคุณธนกิจเขาออกแบบไลติ้งออกแบบอะไรมาเสร็จปุ๊บผมก็ให้เขาจัดตารางโหลดมาเนี่ยเขาก็จัดตารางโหลดมาปุ๊บ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 ผมก็บอกว่าเฮ้ยนี่ไงพี่ก็ทำโหลดมาอยู่ประมาณนี้นะเนี่ยสุดท้ายแล้วคุณดูนะของจริงกับของประมาณการแทบจะไม่ต่างกันเท่าไหร่สุดท้ายของจริงกับประมาณการนะครับมันก็แทบจะใกล้เคียงกันนะครับเนี่ย600ผมคำนวณไว้ไปที่600หม้อแปลงแต่เขาคำนวณดูที่500กว่าซึ่งผมสุดท้ายผมไปลดก็ได้หรือผมจะบอกว่าผมจะสแปร์ก็ได้แล้วแต่นะครับหรือถ้าของใหม่มันเกินมาเยอะกว่าที่ผมประมาณการผมก็คือกดดีมานลงกดตรงดีมานตรงเนี้ยลงไปทีนี้หลายครั้งอะดีมานแฟกเตอร์ผู้ออกแบบจะคิดไว้ที่ 80% แต่จริงๆมันกดลงไปได้อีกเยอะเดี๋ยวเรียนกันว่ากดลงไปได้อีกเท่าไหร่นะครับผมก็ทำตัวนี้พอผมทำตัวนี้เสร็จผมก็ส่งให้ดาร์ฟผมเขียนแคทนะดาร์ฟผมเขียนแคทนะแล้วผมก็ทำคอนเซ็ปต์มอนิเตอร์ลิงต่างๆนะ BAS point ต่างๆเนี่ยก่อนจะเป็นตัวนี้ก็เป็นตัวนี้มาก่อนนะครับโอเคไหมนะต่อมาอีกตัวหนึ่งเป็นกรณีที่ประมาณโหลดห้องชุดมันไม่เกี่ยวกับตารางไม่เกี่ยวกับแบบชุดนี้นะเวลาคุณทำห้องชุดหรือคอนโดมิเนียมคุณการไฟฟ้าไม่ได้ขอดูตารางโหลดการไฟฟ้าไม่ได้ขอดูว่าคุณคำนวณอย่างไรการไฟฟ้าขอดูตาราง Excel ตารางนี้แหละครับว่าคุณคำนวณอย่างไรเดี๋ยวจะสอนนะครับมันจะมีค่าโคโอเดนต์แฟกเตอร์มีค่าดีมานด์คิดจากพื้นที่อะไรพวกนี้เดี๋ยวจะสอนอีกทีนึงนะครับ ตัวอย่างการประมาณโหลดอันนี้เป็นรีเฟอเรนซ์ที่ผมบอกว่าเฮ้ยไอเรียแต่ละแอเรียเนี่ยจะต้องมีไลติ้งกี่ VA ต่อตารางเมตรอะไรเนี่ยที่เขาเรฟเฟอเรนซ์กันนะก็เอาไปใส่หยอดในนี้นี่คือตัวอย่างเดี๋ยวค่อยใช้งานจริงแล้วค่อยมาดูทีนะครับไม่ยากต่อมาจบแล้วนี่คือทั้งหมดที่ให้ไปโหลดได้ไหมครับหลายครั้งอ่ะที่ผมจะต้องทำอย่างนี้เพราะอะไรวะเวลาเราโหลดไปเนี่ยเอกสารมันเยอะมากเลยหลายคนมีเคยอบรมกับผมนะอาจารย์เอกสารอาจารย์เยอะมากเลยแล้วก็เอาทำได้ไม่ใช่ทำได้เลยเอาฮาร์ดดิสก์มาให้ผมก๊อปเลยถามผมว่าผมโอเคไหมผมโอเคนะผมไม่เคยหวงอ่ะแต่ผมถามว่าเวลาผมให้ไปเนี่ยคุณรู้เหรอว่าอะไรมันอยู่ตรงไหนนะคือไม่รู้ว่าเอาไปทำอะไรงั้นฝากไว้ที่ผมก็ได้และที่ผมให้ไปนั่นคือผมอธิบายคุณหมดแล้วว่ามีอะไรอยู่ตรงไหนนะดังนั้นเมื่อคุณได้ใช้หรือคุณอยากได้อะไรคุณค่อยทักเข้ามาขอผมก็ได้นะโอเคเป็นไงบ้างนะครับเคลียร์นะตรงนี้เคลียร์นะเร็วไปไหมเห็นภาพรวมนะพอเห็นภาพรวมเสร็จปุ๊บเราก็จะเข้าไปในส่วนของบทเรียนนะครับอบรมผมเนี่ยผมไม่มีเบรกนะคุณไปหาอะไรมานั่งทานได้เลยนะผมไม่มีเบรกนอนสต็อปแล้วก็ไม่ต้องเกรงใจถามได้ทุกช่วงเวลาจะถามในแชทหรือจะเปิดไมค์ทันทีถามผมได้เลยผมชอบทำไมคำถามมันสดเพราะมันเกี่ยวกับในเรื่องที่เราเรียนกันอยู่พอดีนะครับโอเคไหมอ่ะมาในส่วนของเห็นสไลด์ยังขอเสียงหน่อยยังอยู่ไหมอยู่ครับอาจารย์อยู่ค่ะจะโม้ให้ฟังนิดหนึ่งไอ้รูปเนี้ยเป็นรูปที่ผมเขียนขึ้นมาเองสมัยสักสิบเกือบ20ปีแล้วล่ะสมัยนั้นก็เขียนเพื่อสอนน้องในทีมนะก็วันหนึ่งมันหายไปแล้วอ่ะ
เขียนในไวท์บอร์ดแต่ไวท์บอร์ดเป็นไวท์บอร์ดที่มันสามารถปริ้นออกมาได้นึกออกมั้ยเขียนในไวท์บอร์ดวันนึงก็ไปเจอมันหายไปนานแล้วไปเก็บไว้ที่ไหนไม่รู้ปริ้นออกมาแล้วพอคิดจะทำหลักสูตรออกแบบมันก็มีน้องคนนึงบอกว่าพี่ประกรณ์เคยมีตัวนี้อยู่เอามาทำเป็นปกสิก็นี่แหละไอ้ค่าพวกนี้เดี๋ยวจะสอนพวกคุณถ้าคุณไปแกะดีๆเนี่ยคุณจะเห็นทุกสิ่งอย่างในนี้เลยนะครับฮาร์โมนฮาร์โมนิกอะไรอยู่ในนี้หมดเลยนะครับอยู่ในชุดเดียวกันนะโอเคตอนนี้คนที่สอนรุ่นนี้บินไปหมดแล้วนะครับบินไปหมดโอเคในหลักสูตรออกแบบเนี่ยมันเริ่มมาจากหลักสูตรประมาณราคาก่อนนะครับผมเขียนหลักสูตรประมาณราคาก่อนนะครับซึ่งหลักสูตรออกแบบไม่เคยคิดจะสอนเพราะหนังสือมันเยอะมากนะอาจารย์หลายท่านก็สอนแต่พอเรียนประมาณราคาเสร็จคุณก็อยากจะเรียนหลักสูตรออกแบบกับผมบ้างผมก็เลยไปเขียนหลักสูตรออกแบบมาที่คุณเรียนกันวันนี้ ผมใช้คำว่าตามแบบฉบับแอดมินห้องไฟฟ้าผมพูดเสมอนะเราเป็นดีไซเนอร์คำว่าดีไซเนอร์ไม่ใช่ก๊อปปี้นะทุกวันนี้เราเป็นดีไซเนอร์แบบก๊อปปี้ซิงเกิลไลน์มาที่พี่ๆเขามีมาแก้ตัวเลขนิดๆหน่อยๆนั่นเรียกว่าก๊อปปี้เราเป็นดีไซเนอร์เราสามารถที่จะออกแบบได้บนหลักเกณฑ์ของมาตรฐานและกฎหมายเราต้องมีอีโก้ดีไซเนอร์นะเราไม่ใช่ก๊อปปี้มาอย่างเดียวหลายคนก๊อปปี้มาทั้งที่ไม่รู้มันคือความหมายอะไรด้วยซ้ำไปนะครับเดี๋ยวผมจะโฟกัสให้ดูว่าการที่ก๊อปปี้มาให้รู้ด้วยว่ามันคืออะไรนะครับดังนั้นคำว่าตามแบบฉบับผมก็หมายความว่าจากความเข้าใจที่ผมกันกรองออกมาเป็นแบบฉบับผมในสไตล์ของการออกแบบของผมนะครับอยู่บนเบสออน 1. กฎหมายต้องได้ 2. มาตรฐานต้องผ่าน 3. ความปลอดภัยและ 4. งานเราออกแบบแล้วติดตั้งแล้วเมนเทนแนนต์ต้องได้ครับหลายคนออกแบบแล้วติดตั้งแล้วเมนเทนแนนต์อยากไปพูดถึงครับต้องทุบตึกดีกว่านะอันนั้นไม่ใช่แบบฉบับเรานะครับโอเคมาดูในส่วนของงานระบบไฟฟ้านะครับในส่วนของ power นะครับมันก็จะเริ่มตั้งแต่ MV ทำไมถึงเรียกว่า MV ถ้าเรียกกันให้ถูกต้องเนี่ยระบบไฟฟ้าที่เรารับกันอยู่เนี่ย22 24 33เนี่ยเป็นระบบ medium volt นะไม่ใช่ระบบ high volt นั้นแต่เรียก high volt ไม่ผิดหรอกมันติดปากกันมานะเหมือนคุณเรียกแฟบนะเหมือนคุณเรียกมาม่าแต่มันมีหลายยี่ห้อนะเกี่ยวกันไหมไม่รู้นะอะ medium incoming ต่อมาเมื่อรับไฟมาแล้วก็มี substation อาจจะมีตู้ high volt switch gear เมื่อไหร่ต้องมี high volt switch gear เดี๋ยวจะมีเรียนกันมีหม้อแปลงมี generator มี UPS นี่คือ substation พอมีอุปกรณ์พวกนี้ต้องมีระบบ grounding พอมีระบบ groundingแน่นอนระบบ grounding นี้ฟังไว้นะครับผมพูดเสมอว่าเมื่อระบบไฟฟ้าทำงานได้ปกติ grounding ไม่มีความจำเป็นเลยนะครับนะแต่ grounding จะมีไว้เมื่อระบบไฟฟ้าทำงานผิดปกตินะครับต่อมาเมื่อมีหม้อแปลงมี MDB ก็ต้องมี feeder มี feeder ก็มี panel นะเมื่อมี feeder มี panel ก็ต้องไปจ่ายวงจรย่อยวงจรย่อยที่ใช้ยังไงก็มี lighting มี plug มี emergency light มี exit sign มี utility supply ต่างๆนะครับนี่ในส่วนของ power ที่เราจะเรียนกันทั้งหมดในหลักสูตรนี้ในส่วนของคอมมิวพูดไปแล้วเรียนเกินไปให้ฟังแต่มันจะไม่สอนอันนี้เป็นสิ่งที่จะกำลังเขียนหลักสูตรอยู่นะครับจะเนี่ยเสร็จเมื่อไหร่ไม่รู้นะครับต่อมาในส่วนของระบบป้องกันฟ้าผ่าทั้งภายนอกและภายในทั้งภายนอกและภายในผมใช้คำพูดนี้นะทั้งภายนอกและภายในนะทำไมถึงเรียกว่าภายนอกและภายในแต่ภายในอ่ะผมมีสอนอยู่ในหลักสูตรนี้นะในหลักสูตรนี้นะภายนอกหมายความว่าทุกวันนี้ถ้าเราจะติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่าเราก็จะติดระบบป้องกันฟ้าผ่าแต่เราก็ไม่ได้สนใจว่าเราเอาฟ้ามันผ่าลงมาและผลที่มันจะเกิดขึ้นกับระบบของเรามันมีอะไรบ้างแน่นอนในมาตรฐานเนี่ยของ IEC standard พูดไว้เลยว่าฟ้าผ่าลงมาเนี่ยไหลลงดินหายไป 50% และจะเข้าระบบอีก 50% ทำไมถึงเข้าระบบแน่นอนมันเข้าระบบทางตรงโดยการเพราะว่าล่อฟ้าต่อกราวล่อฟ้าต่ออยู่กับกราวพาวเวอร์เฮ้ยก็ถ้าไม่อยากให้ต่อก็แยกออกไปสิ
แยกแค่ไหนถึงจะผ่านไกลแค่ไหนถึงจะไม่ให้มันคัพปิ้งถึงกันได้นะอะไรพวกนี้พอมันคัพปิ้งไปถึงกันหรือมันต่อไปถึงกันได้อุปกรณ์พังเป็นไงนี่คือการป้องกันระบบป้องกันฟ้าผ่าจากภายในเราจะเรียนกันว่าติดเซิร์ฟโปรดิชันติดอย่างไรนะครับนะเห็นนะต่อมาในการออกแบบระบบไฟฟ้าเนี่ยเราจะสนใจแค่ไลติ้งปลั๊กไม่ได้ในอาคารมันก็จะมีระบบอื่นๆอีกที่ไม่ใช่เกี่ยวกับเรานะไม่เกี่ยวกับเราคือเราไม่ได้เป็นคนออกแบบหรือเป็นคนกำหนดแต่มันต้องมีใช้และมันต้องมีไฟใช้อย่างเช่นมีแอร์คอนดิชันมีเวนทิเลชันพัดลมมีเพชรไหลแฟนเพชรไหลแฟนก็คือเวลาตึกสูงนะครับต้องมีกฎหมายต้องให้มีบันไดหนีไฟนะครับนะพอเราวิ่งเข้าไปในหนีไฟมันต้องมีเพชรไหลแฟนเป็นอัดอากาศดีเข้ามาพวกคนอยู่ในนั้นเยอะนะมีระบบปั๊มปิ้งระบบวอเตอร์ซัพพลายระบบเดเนทน้ำเสียระบบแซนิทรีระบบสุขภัณฑ์อ่ะเดี๋ยวนี้สุขภัณฑ์ไม่ใช่แค่โถฉี่ธรรมดาหรืออ่างล้างมือธรรมดาเดี๋ยวนี้เป็นแฟลชเป็นออโต้แฟลชเป็นมีไฟหมดแล้วนะครับหรือต้องมีไฟไปจ่ายนะหรือแม้กระทั่งไอตัวสบู่อะไรก็เหมือนกันนะครับไฟโปรเทคชั่นนะครับพวกระบบดับเพลิงต่างๆไฟไฟปั๊มอะไรต่างๆนะพวกนี้เราต้องมีไฟไปจ่ายหมดหรือแม้ทั่งคิทเช่นอุปกรณ์ก็มีไฟไปจ่ายอย่างไปทำห้างสรรพสินค้ารู้ไหมว่าอย่างKMK อย่าง KFC พวกนี้อย่าง KFC นี่ใช้ไฟกี่อันรู้ไหมพอทราบไหม KFC KFC ใช้ไฟ1,000 แอมป์800แอมป์นะอย่างMK เนี่ยก็เป็นพันนะนะพวกนี้เราต้องเตรียมด้วยนะครับไม่ใช่แบบว่าเอ้ยผมออกแบบของผมเสร็จแล้วไอ้พวกนี้ไม่รู้เรื่องสุดท้ายคิดมอบแรงมาไม่พออะไรไม่พอนี่ตายห่าเลยนะนะเราต้องรู้ด้วยว่าแคทเทเรียของอาคารที่เราออกแบบเนี่ยมันต้องมีระบบอะไรบ้างเวลาเราไปมีตติ้งเราก็จะได้ขอข้อมูลเขาให้ครบถ้วนนะครับแต่ถ้าเราขยับไปทำในโรงงานมันไม่ได้มีแค่10ข้อฝั่งนี้มันจะมีเพิ่มเข้ามาอีกพี่โรงงานนี้มีแอร์คอมเพรสเซอร์ไหมครับโอ้ตัวใหญ่ไปเอกเลยคอมเพรสเซอร์กินไฟ 6-700 แอมป์มีคูลลิ่งมอเตอร์ไหมครับเมื่อไหร่เราต้องรู้นะเมื่อไหร่ต้องมีคูลลิ่งมอเตอร์ก็เมื่อที่ในไลน์โปรเซสเขาเอาน้ำปกติเนี่ยไปฟลอร์ระบายอากาศในไลน์โปรเซสแล้วเขาต้องการน้ำนั้นนะกลับมาให้มันอุณหภูมิแวดล้อมเท่าเดิมมันต้องไปผึ่งคูลลิ่งวอเตอร์อ๋อถ้าอย่างนี้ต้องมีคูลลิ่งวอเตอร์หรือแม้กระทั่งมีชิลเลอร์ที่ระบายอากาศด้วยน้ำก็ต้องมีคูลลิ่งวอเตอร์นะหรือในไลน์โปรเซสมีพัดลมไหมมีระบบวอเตอร์ทรีทเมนต์ไหมหรือมีระบบบำบัดน้ำหรือระบบน้ำดี RO RI อะไรแล้วแต่นะหรือมีวอเตอร์โปรเซสไหมต้องเอาน้ำอินเจกเข้าไปในไลน์โปรเซสไหมหรือเดเนทต่างๆหรือมีแก๊สแพลนท์หรือแม้กระทั่งไปทำคลีนรูมพัดลมมหาศาลนะครับนะเพราะมันต้องการให้เป็นบวกนะเพชรเป็นบวกนะเราก็ต้องรู้พวกนี้นะโอเคนะครับอีกตัวหนึ่ง service building นะ elevator นะพวกบันไดหนีไฟไอ้ตัวที่บันไดเลื่อนพวก shutter door พวก dock leveler หรือแม้กระทั่งเราไปทำงานโรงแรมเดี๋ยวนี้ในตึกสูงในกรุงเทพคาร์พาร์คไม่พอก็ต้องเป็น vertical car park นะเราก็ต้องไปถามหามาหรือเราไปทำงานโรงงานมีเครนมีฮอยต์ power supply พวกนี้วิศวกรไฟฟ้าออกแบบต้องเก็บให้หมดนะครับต้องเก็บให้หมดเก็บไม่หมดไม่ได้นะครับนะโอเคทีนี้ในวันแรกที่เราจะเรียนกันก็คือหลักการและขั้นตอนการออกแบบไอ้นี้เดี๋ยวจะพาขี่ม้าชมสวนเร็วๆเลยนะครับ common sense อยู่แล้วไอ้นี้ต้องรู้นะครับต่อมาสิ่งสำคัญของวันนี้นะครับการจะออกแบบอะไรได้นะครับจะเป็นผู้ออกแบบต้องรู้กฎหมายเมื่อรู้กฎหมายและต้องใช้กฎหมายให้เป็นหลายคนเอากฎหมายไปเซิร์ชอินเทอร์เน็ตมาไม่รู้ว่ากฎหมายนั้นมันไม่ใช้แล้วหรือกฎหมายนั้นมีกฎหมายอื่นที่มันสูงกว่าหรือเหนือกว่าเอาไปอ้างอิงกับลูกค้าผิดๆอันนี้ไม่ได้เดี๋ยวจะสอนเรื่องคอนเซ็ปต์การอ่านกฎหมายผมได้ความรู้นี้มาจากการเรียนผู้ตรวจสอบอาคารนะครับนะเมื่อก่อนก็อ่านกฎหมายสเปซสปะไปหมด
แต่พอมาเรียนผู้ตรวจอาคารจะรู้องค์ความรู้ของการอ่านกฎหมายของอาคารทั้งหมดนะครับหลังจากรู้กฎหมายต้องรู้มาตรฐานมีมาตรฐานอะไรบ้างที่ใช้ในการออกแบบระบบไฟฟ้าและติดตั้งระบบไฟฟ้าวันนี้เราจะพูดแค่2เรื่องนะต่อมาในวันที่3พรุ่งนี้ไม่ใช่วันที่3วันพรุ่งนี้วันที่2จะพูดถึงสายไฟอย่างเดียวสายไฟมีกี่ประเภทสายไฟคิดกระแสอย่างไรอันนี้แหละคือประเด็นที่วรท.เองก็ไม่ได้เปิดให้เรารับรู้ทุกสิ่งที่เขาเขียนมาผมจะบอกเล่าในสิ่งที่ผมรู้และผมศึกษามาทั้งหมดในนี้นะครับอ่ะพอวันอาทิตย์หน้าวันที่3พอเรารู้จักทุกสิ่งอย่างแล้วเราเริ่มทีนี้เราเริ่มได้แปลนเปล่ามาแล้วเราจะเริ่มออกแบบแล้วครับออกแบบสิ่งแรกก็คือออกแบบไลติ้งยุ่งยากครับเมื่อก่อนเนี่ยผมเป็นเฟรชชี่เนี่ยสิ่งแรกที่ผมเข้าไปทำงานเป็นพวกแบบเนี่ยผมก็ต้องทำไลติ้งทำไลติ้งเกือบปี2ปี3ปีถึงจะมีตัวตายตัวแทนตัวตายตัวแทนหมายความว่าไงเหมือนผีเมื่อมีคนเข้ามาใหม่ถึงจะโดยปลดปล่อยผมพอมีตัวตายตัวแทนมีลูกน้องมารุ่นน้องมาผมก็ถ่ายโอนสิ่งที่ผมต้องทำไลติ้งเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยทำไลติ้งเราไม่ทำบนโปรแกรมนะไม่ได้ทำบนเดลักที่เราสามารถ copy cat วางขนาดได้เลยผมต้องมานั่งวัดกว้างยาวสูงของแต่ละห้องแล้วต้องมานั่งกรอกข้อมูลแต่ละตัวเพื่อคำนวณลักเป็นลูเมนเมธอดแต่พอมีตัวตายตัวแทนเราก็เปลี่ยนตัวตายตัวแทนให้น้องเขาไปทำต่อแล้วเราก็ไปขยับไปทำอย่างอื่นขึ้นเรื่อยวิธีการที่ผมจะสอนคุณเนี่ยไม่ใช่สอนการใช้โปรแกรมเดลักการใช้โปรแกรมเดลักไม่ได้ยากโปรแกรมสำเร็จรูปไม่ได้ยากเมื่อก่อนสมัยผมไม่มีเดลักสมัยผมเริ่มทำงานเป็นแมทแล็บนะครับก็เป็นโปรแกรมที่ช่วยแต่ว่าทั้งโปรแกรมแมทแล็บและโปรแกรมเดลักมันมีส่วนหนึ่งที่เราจะต้องรู้เงื่อนไขรู้พารามิเตอร์ผมเรียกมันว่าลูเมนเมธอดเดี๋ยวเราจะเรียนพารามิเตอร์ต่างๆแล้วเรารู้พารามิเตอร์ว่าพวกนี้แล้วเราจะไปเล่นโปรแกรมได้อย่างเขาเรียกว่าดั่งปูมืออาชีพเขาถามอะไรมาปรับค่าพารามิเตอร์ได้หมดนะครับโอเคนะต่อมาพอออกแบบไลติ้งได้แล้วพล็อตไลติ้งแหละผมใช้คำว่าพล็อตก็คือลงอุปกรณ์นะยังไม่ลงไวริ่งนะแค่ลงอุปกรณ์เฉยๆนะพอลงอุปกรณ์ได้แล้วต่อมาก็คือ emergency exit ล่ะต้องติดแค่ไหนติดยังไงห้องไหนต้องติดห้องไหนไม่ต้องติดติดตรงไหนบ้างนะเดี๋ยวกฎหมายจะเรียนจะเรียนในมาตรฐานตรงนี้ต่อมาปลั๊กอ่ะจะติดตรงนี้กี่ตัวตรงนี้กี่ตัวห้องนี้กี่ตัวจะติดแค่ไหนมีเกณฑ์อยู่นะครับแล้วก็โหลดประกอบอาคารมีไว้สำหรับกรณีที่เราไปทำงานเล็กๆนะเราไปรอพวกแบบเครื่องกลเขาออกแบบมาไม่ไหวเราก็ใช้โหลดประกอบอาคารแบบเทเบิลเอาไปทำเป็นตุ๊กตาร่างๆก่อนได้แต่ถ้างานใหญ่ๆยังไงก็ต้องไปบีบคอวิศวกรเครื่องกลเอาโหลดมาให้ผมด้วยเอาโหลดมาให้ผมด้วยนะอันนี้คือขั้นตอนต่อมาพอวันที่4เราออกแบบอุปกรณ์เราเสร็จหมดแล้วนะครับลงแบบปลั๊กและลงแบบไลติ้งและลงแบบอีเมอร์และลงแบบแอร์ลงแบบพัดลมลงแบบอะไรหมดแล้วเสร็จปุ๊บเราจะกำหนดวงจร power supply ที่ไปจ่ายเขาเรียกว่าวงจรย่อยนะจะกำหนดอย่างไรมีเงื่อนไขอย่างไรนะครับนะพอหลายๆวงจรร่อยรวมกันมันจะเป็น1ตู้พอเป็น1ตู้จะคิดเบรกเกอร์ของตู้ใบนั้นอย่างไรคิดดีมานด์แฟกเตอร์แบบไหนคิดขนาดสายป้อนอย่างไรนะครับก็จะเรียนกันในวันที่4นะครับพอวันที่5พอมีหลายๆสายป้อนเกิดอะไรขึ้นเราก็ต้องมาดูว่าไฟเราเนี่ยถึงเกณฑ์ที่จะต้องติดตั้งหม้อแปลงไหมหรือไฟเรายังไม่ถึงเกณฑ์ที่ต้องติดตั้งหม้อแปลงแค่ไหนเกณฑ์ของการไฟฟ้านครหลวงและภูมิภาคที่จะต้องติดตั้งหม้อแปลงเราจะมีเกณฑ์อยู่นะแล้วต้องติดอะไรบ้างนะพอหลังจากนั้นถ้าเลยเกณฑ์ไปแล้วเราต้องติดตั้งหม้อแปลงเงื่อนไขของการติดตั้งหม้อแปลงอุปกรณ์โปรเทคชันด้านแรงสูงด้านแรงสูงมีอะไรบ้างนะอันนี้สำคัญนะพอเรามีหม้อแปลงอุปกรณ์ตัดตอนด้านแรงสูงต้องพิจารณาด้วยนะครับก็จะพูดในวันที่5พอวันที่6อันนี้เหนื่อยหน่อยเหนื่อยทั้งผมและคุณสไลด์ของปกติแล้ว1วันเนี่ยเราจะกินสไลด์กันอยู่ที่ประมาณ100กว่าแผ่นแต่การออกการต่อลงดินเนี่ยมันปาเข้าไป200เกือบ300แผ่นจะแยกเป็น2วันก็อะไรอยู่นะไม่งั้น8วันไม่พอเดี๋ยวคนบอกเอ้ย8วันยังไม่พออีกหรอก
มันการต่อลงดินมันเป็นศาสตร์เรื่องหนึ่งไม่ใช่แค่เอาสายไฟจิ้มลงดินหรือหลักดินจิ้มลงดินนะครับมันเป็นศาสตร์ที่พูดกันเยอะมากแล้ววันนี้ผมจะให้ไปทั้งหมดที่ผมศึกษาเรื่องการต่อลงดินนะครับการทันทั้งวันนั่นแหละนะครับอาจจะปาเข้าไปถึงบ่ายสองนะครับนะต่อมาในวันที่7เราออกแบบทุกสิ่งอย่างเสร็จแล้วนะกำหนดขนาดเบรกเกอร์ตามโหลดและขนาดสายตามโหลดและทุกอย่างนะหลังจากนั้นนั่นคือขนาดสายที่เรายังไม่คำนวณขนาดแรงดันตกหรือความยาวหลังจากนั้นเราจะมากำหนดความยาวแหละสมมติว่าเบรกเกอร์เราได้มาแล้วแล้วเลือกเราไปเปิดตารางสายหรืออะไรพวกนี้ได้สายมาแล้วเป็นตุ๊กตาตั้งแล้วแต่เราจะต้องมาคำนวณแรงดันตกว่าเฮ้ยมันเกินมาเท่านี้แรงดันตกเท่าไหร่ต้องขยับสายนะแล้วผมจะมาให้ดูว่าอ๋อคำนวณเขาคำนวณกันยังไงแล้ววงจรย่อยเนี่ยเขาคำนวณกันไหมพวกไลติงพวกปลั๊กเนี่ยแล้วคำนวณอย่างไรถ้าคำนวณผมก็มีเทคนิคของผมอยู่นะครับนะถ้าใครอยากรู้เก็บผมทั้งหมดและได้บรรยากาศการเรียนสดแบบนี้ก็อยู่กันทุกวันแต่ถ้าไม่ทุกวันก็ไม่เป็นไรไม่มีปัญหานะครับถามผมได้ตลอดพอหลังจากนั้นพอเราคำนวณแรงดันตกแล้วอันไหนเส้นไหนที่มันต้องขยับก็ต้องขยับนะพอหลังจากนั้นเรามาดูเรื่องกระแสรัดวงจรเบรกเกอร์ทุกตัวที่ติดตั้งอยู่ที่ MDB ติดตั้งอยู่ที่ตู้โหลดติดตั้งอยู่ที่ใดๆก็ตามต้องมาเช็คว่าเมื่อเกิดรัดวงจรแบบสมมาตรนะแบบที่เป็นซิงเกิลฟอลหรือแบบดับเบิลฟอลหรืออะไรเราไม่คำนวณมันคำนวณยุ่งยากเราก็คำนวณแบบทริปเฟสฟอลนะมันจะมีค่าณตำแหน่งนั้นๆเนี่ยแค่ไหนและเบรกเกอร์ที่เราจะต้องเอามาใช้เราจะต้องกำหนดค่า KA เห็นไหมเหมือนที่แบบตัวอย่างที่ผมให้คุณดูอ่ะผมจะกำหนดค่า KA กระแสรัดวงจรที่เบรกเกอร์จะต้องทนได้ในตู้นั้นเนี่ยต้องไม่น้อยกว่าเท่าไหร่ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะคำนวณกันนะคำนวณแบบละเอียดเลยนะแล้วก็สุดท้ายเราก็จะมีตารางสำเร็จให้ด้วยนะอันสุดท้ายครับผมมองว่ามันเป็นยุคของการเปลี่ยนผ่านเราอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านของการใช้หลอด LED ใช้หลอดฟลูออเรสเซนต์มา LED เราเปลี่ยนผ่านกันมาเกือบ10ปีแล้วนะครับอันนี้นิ่งแล้วเริ่มนิ่งแล้วแต่เรากำลังอยู่ในยุคเปลี่ยนผ่านคาปาซิเตอร์แบงค์ที่ใช้ปรับปรุง power factor จากแบบกระป๋องไปเป็นอีกแบบหนึ่งแบบเป็นสแตติกว่าเป็นวงจรอิเล็กทรอนิกส์อันนี้มียุคเปลี่ยนต่างๆนะครับเดี๋ยวเราจะเรียนคำนวณกันนะครับนะแล้วก็มีดูผลของฮาร์โมนิกที่อยู่ในระบบอะไรคือฮาร์โมนิกฮาร์โมนิกเกิดจากอะไรส่งผลอะไรกับระบบและเราแก้ยังไงนะจะอยู่ในบทนี้ทั้งหมดนะครับนะแล้วก็ทิศทางของการออกแบบคาปาซิเตอร์แบงค์ในปัจจุบันเป็นแบบไหนและเมื่อเรามี PV Solar เข้ามาหรืออุปกรณ์อะไรที่มัน Sensitive นะ Active เร็วมากแคปแบงค์แบบเดิมๆอาจจะเอาไม่อยู่นะครับเราอยู่ในยุคเปลี่ยนผ่านนะครับโอเคแล้วก็วันสุดท้ายก็เป็นตัวอย่างของการออกแบบและการใช้โปรแกรมที่ผมให้พวกคุณไปโอเคนะนั้น8วันสำหรับเราไหวไหมไหวไหมครับถ้าไหวกด1มาเลยเยี่ยมแสดงว่าไหวครับสู้ๆครับสู้ๆผมพูดนะไม่จำเป็นต้องรู้ทุกสิ่งอย่างในวันเดียวนะครับหลายคนก็ไม่ได้ทำงานออกแบบหลายคนมาเพื่อต้องการ CPD หลายคนมาเพื่อต้องการความรู้พื้นๆนะไม่จำเป็นต้องรู้ทุกอย่างแต่ผมจะให้คุณรู้ทุกอย่างอะไรสำคัญผมจะบอกคุณไปนะนะโอเคนะมาในเรื่องแรกพาขี่ม้าชมสวนหลักการและพื้นฐานในการออกแบบงานระบบไฟฟ้าทำไมต้องเรียกว่าพาขี่ม้าชมสวนอันเนี้ยอยากจะข้ามมันเหลือเกินมันเป็นอะไรที่พูดแบบว่าใครก็พูดได้นะครับแต่ว่าเอาซะหน่อยให้มันครบสมบูรณ์นะครับให้ครบสมบูรณ์ในการพิจารณาการออกแบบเนี่ยมันมีหัวข้อที่เราต้องพิจารณาอยู่ 7-8 ข้อแน่นอนคนจ่ายตังเราก็คือลูกค้าเราก็ต้องทำตามลูกค้าลูกค้าหลายๆครั้งก็อยากจะได้ราคาของดีราคาถูกใช่ไหมเราก็มีหน้าที่ต้านเขานำเสนอเขานะพี่แบบนี้ไม่ได้นะมาตรฐานมันอิงอยู่นะหลายๆครั้งที่วันหนึ่งเนี่ยผมแทบจะไม่ได้ทำงานเลยนะผมต้องนั่งหาคำตอบลูกค้าเนี่ยชอบถามว่า
อ่ะถ้าไม่ทําอย่างนี้มีมาตรฐานไหมถ้าทําแบบนี้มีมาตรฐานไหมผมจะบอกเลยนะมาตรฐานไม่ได้เขียนให้คุณ cover 100%ทุกเคสนะมาตรฐานเนี่ยนะเวลาเราอ่านมาตรฐานหนึ่งเล่มเนี่ยนะมันจะเขียนให้คุณทุกเคสไหมอย่างผมทํางานล่าสุดที่อินโดไออินเดียมันก็ถามผมตลอดเลยล่าสุดมันถามเมลมาถามว่า ผมมีท่อคือไองานนั้นเป็นเจนเนอเรเตอร์เป็นแคทวิล่านะครับมันก็มีเจนนะครับมีท่อน้ําท่อออะไรท่อน้ํามันของเจนแล้วผมก็ออกแบบรางของผมวิ่งคู่กันไปตอนออกแบบเราไม่ได้เขียนดีเทลว่ามันต้องห่างเท่าไหร่มันก็ถามว่าต้องห่างเท่าไหร่ท่อเนี่ยท่อที่อยู่น้ำมันเนี่ยกับรางเลดเดอร์เราเนี่ยเพราะมันเป็นเอาท์ดอร์มันเป็นคอนเทนเนอร์ยาร์ดนะห่างเท่าไหร่กูก็ในความคิดนะแล้วเราก็เรียนเกี่ยวกับฮัสดาร์ดแอเรียนะมันไม่ต้องห่างเลยก็ได้เพราะว่าท่อที่อยู่ในพื้นที่ปิดมันถือว่าเป็นโซนสองโซนสองเนี่ยอุปกรณ์ไฟฟ้าอยู่ใกล้กันได้เลยแค่สายไฟต้องเป็นสายที่มีเปลือกเราก็ตอบมันไปอย่างนั้นมันถามว่ามีมาตรฐานไหมมาตรฐานมันไม่มีมาตรฐานเขียนนะนึกออกไหมครับคือมันต้องการแค่มาตรฐานมันต้องการแค่ตัวอักษรที่เขียนน่ะนะครับมันไม่รู้หรอกว่ามันเขามันพิจารณาได้หลักอินเจเนียริ่งก็ได้นะครับสุดท้ายแล้วก็ต้องให้ FM ก็พอดีงานนั้นมีคอนซัลท์ FM ที่เป็นFM Approve อยู่เขาก็อนุญาตให้เขาบอกว่าเขางั้นเอาแค่30 เซนนะครับ30 เซนผ่านก็โอเคนะก็อะไรประมาณนั้นนี่คือความต้องการของลูกค้าเราไปรับ requirement ของลูกค้ามาก่อนครับลูกค้าต้องการอะไรอย่างไรมีพื้นที่แค่ไหนมีคนใช้กี่คนต้องการโหลดเท่าไหร่อะไรยังไงนะเอามานะหลังจากนั้นเราต้องออกแบบบนเบสของความปลอดภัยนะเอามาดูตรงนี้ดีกว่านะครับแล้วแค่ไหนถึงปลอดภัยล่ะนะครับแค่ไหนถึงปลอดภัยนะครับแค่ไหนถึงปลอดภัยเนี่ยมันไม่มีไม้บรรทัดไม่มีตราชั่งวัดว่าแค่ไหนปลอดภัยในมุมมองของคนนี้บอกว่าปลอดภัยในมุมมองของอีกคนบอกไม่ปลอดภัยเอาแค่เอาอะไรมาเป็นตัววัดแน่นอนครับเราต้องมีมาตรฐานยกตัวอย่างเช่นนะครับเราออกแบบแรงสูงสายแรงสูงแน่นอนว่ามันต้องมีระยะห่างมีฉนวนมีอะไรพวกนี้นะครับเราก็ต้องออกแบบสายไฟให้มันเหมาะสมนะมีมอกนะมาตรฐานติดตั้งระยะห่างอะไรให้ได้ตามมาตรฐานดังนั้นคำว่าปลอดภัยก็คือทำตามมาตรฐานมาตรฐานคือมินิมัมความขั้นตอนขั้นต่ำนะทำตามเนี้ยปลอดภัยระดับมาตรฐานยอมรับได้สูงกว่าไม่เป็นไรดังนั้นคำว่าปลอดภัยก็คือทำตามมาตรฐานแล้วจะปลอดภัยเขาว่าอย่างนั้น ไม่ได้บอกว่าทำตามมาตรฐานและจะปลอดภัย100%แต่ทำตามมาตรฐานก็คือปลอดภัยตามมาตรฐานกำหนดนะโอเคนะต่อมาความน่าเชื่อถือ reliability แบบไหนถึงเรียกว่าเชื่อถือได้ล่ะนะยกตัวอย่างเช่นเราออกแบบสายแรงสูงเหมือนเดิมนะแต่ในพื้นที่นั้นเนี่ย มันไปอยู่ในพื้นที่ต้นไม้สูงสูงนะเราก็ไม่ควรจะออกแบบสายโอเฮดนู่นหรอไหมนะเราก็อาจจะต้องเปลี่ยนเป็นอันเดอร์กราวหรืออะไรก็ว่าไปนะครับติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่าติดตั้งอุปกรณ์ให้มันเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมนะใช้อุปกรณ์ที่มันมีผ่านมาตรฐานต่างๆนะครับนะก็คือ ทำตามมาตรฐานเหมือนเดิมแล้วคุณจะได้งานที่มันน่าเชื่อถือได้นะครับ โทษทีทีนี้ความง่ายในการใช้งานอย่าออกแบบอะไรให้มันซับซ้อนออกแบบให้มันง่ายๆนะครับไม่ต้องแบบว่าซับซ้อนต้องปิดตรงโน้นเปิดตรงนี้นะเพื่อความเชื่อถือได้ปลอดภัยนะครับมันก็นี่ครับบำรุงรักษาแมนเทนแนนซ์นะแน่นอนงานผมให้ความสำคัญกับการบำรุงรักษายกตัวอย่างเช่นที่เห็นชัดๆเลยกราวนะครับปักกราวลงไปบอกว่าให้ได้5 โอห์มปักลงไปปุ๊บวันต่อมาเทคอนกรีตปิดทึบเลยผมถามว่าปีหน้าจะมาตรวจสอบมันยังไงงานผมก็จะมีคอนเซปต์ของการติดตั้งมีการปัก ECP เทสไว้หมดนะหรือ
มีพื้นที่ว่างอะไรเตรียมไว้นะครับนะนี่คือบำรุงรักษาได้นะครับต่อมายืดหยุ่นแน่นอนงานเราเวลาเราออกแบบเนี่ย เราต้องเผื่ออนาคต ส่วนนี้ไอ้ตัวเลข 25% ของการเผื่อทางไฟฟ้าเนี่ยเป็นอะไรที่คลาสสิกมากนะอาจารย์ประสิทธิ์เคยพูดเรื่องหนึ่งว่าไอ้คำว่า 25% เนี่ยเป็นตัวเลขที่คลาสสิกครับเมื่อวิศวกรไฟฟ้ามองอะไรไม่เห็นหรือไม่เข้าใจไม่เคลียร์อะไรสักอย่างเอา 1.25 คูณเนี่ยมันก็จะทำลายกำแพงทุกสิ่งอย่างเลยหมายความว่ามันก็จะช่วยบอกว่าเฮ้ยถ้าออกแบบแล้วพอหรือไม่พอไหวหรือไม่ไหวถ้าไม่เข้าใจอะไรคูณ 1.25 มันจะทำให้เรารู้สึกปลอดโปร่งรู้สึกสบายขึ้นหมายความว่าเฮ้ยแม่งยังไงก็มีไฟจ่ายพอแน่นอนอะไรประมาณนั้นนะหรือเรารู้ว่าอาคารหรือโปรเจกต์เราเนี่ยมันมีเฟส1เฟส2เฟส3เนี่ยเราควรจะเตรียมการเพื่อเฟส2เฟส3อะไรไปด้วยนี่คือความยืดหยุ่นใน flexibility ในสามารถที่จะรองรับโหลดในอนาคตได้นะครับเงินการลงทุนแน่นอนวิศวกรผู้ออกแบบก็ต้องคำนึงถึงการลงทุนของ firstcost แล้วก็ payback cost initial cost ต่างๆกับลูกค้านะครับนะเราต้องมีการคำนวณให้ลูกค้าเห็นว่าการติดตั้งครั้งแรกเนี่ยอย่างลูกค้าต้องการหม้อแปลง low loss type เนี่ยเราต้องมีหน้าที่คำนวณว่า low loss type ที่มันแพงขึ้น 4-5 แสนเนี่ยมันจะ payback เมื่อไหร่นะอะไรประมาณนั้นนะครับนะต้องเอาตรงนี้ไปด้วยนะครับนะทีนี้ในขั้นตอนออกแบบก็คือเอาความต้องการของลูกค้ามาประกอบกับกฎหมายอะไรต่างๆประกอบกับมาตรฐานแล้วก็ข้อมูลด้านเทคนิคเกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟฟ้าเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ใช้ต่างๆแล้วก็มาประกอบออกแบบกันนะเราเป็นศูนย์กลางนะครับเอาความต้องการของลูกค้ามาเอาสถาปัตย์เข้ามาเอาเครื่องกลเข้ามาเอาข้อมูลพวกนี้มาอินทิเกรตกันนะครับในฝั่งของเราต้องมีรู้กฎหมายรู้ประสบการณ์นะมีจรรยาบรรณแล้วก็ออกมาเป็นผลงานออกแบบนะง่ายๆขั้นตอนดำเนินงานประชุมนะไปเร็วๆนะการใช้ไฟฟ้านะวางตู้ตรงไหนไปคุยกับลูกค้าไปคุยกับดีไซเนอร์สถาปนิกต้องการไฟตรงไหนนะหลายคนยังไปยอมเขานะ เวลาเราไปทำอาคารเขาชอบเอาห้องไฟฟ้าเราไปอยู่ชั้นใต้ดินชอบเอาห้องไฟฟ้าเราไปอยู่ชั้นหนึ่งชั้นอะไรพวกนี้นะชั้นใต้ดินผมเป็นคนหนึ่งที่แอนตี้ชั้นใต้ดินเมืองไทยเนี่ยเราพรูฟแล้วว่าแม่งกรุงเทพเนี่ยน้ำท่วมทุกที่คุณจะเอากล่องหัวใจคุณเนี่ยไปไว้ชั้นใต้ดินหรอกก็บอกว่าก็มีซัมเมอร์ทิปเปอร์ปั๊มดิก็โดดสิ คุณเห็นไหมที่ผ่านมาปี54โดนอะไรขึ้นพัทยาภูเก็ตเป็นไงน้ำท่วมนะคุณจะเอากล่องหัวใจคุณไว้ชั้นใต้ดินหรอไม่ ในการออกแบบตึกสูงเขาไม่ไว้ชั้นหนึ่งด้วยซ้ำเขาจะไว้คำว่าเซ็นเตอร์โหลดเซ็นเตอร์โหลดหมายความว่า อยู่ในชั้นแบ็คเอาท์เฮาส์นี่แหละนะครับแต่อยู่ในชั้นที่สูงหน่อยเพราะว่าอะไรครับการที่เอาหม้อแปลงไปอยู่ชั้นสูงนะครับมันจะทำให้การจ่ายไฟเนี่ยประหยัดขึ้นนะครับเพราะถ้าเราเอาไฟอยู่ชั้นหนึ่งเกิดอะไรขึ้นเอาหม้อแปลง MDB อยู่ชั้นหนึ่งการที่จะจ่ายขึ้นไปชั้น20ชั้น30สายไฟคุณต้องใหญ่มากดังนั้นการออกแบบเนี่ยเราต้องกำหนดขนาดหรือแม้แต่แนวราบก็เหมือนกันนะแนวราบห้องไฟฟ้าก็ต้องควรจะอยู่ที่เซ็นเตอร์โหลดมากที่สุดไม่ใช่อยู่ตรงมุมใดมุมหนึ่ง ถ้าเราเป็นไปได้เราควรจะมีทิศทางของการนำเสนอการออกแบบกับแนวนี้นะครับมันจะช่วยกระจายออกไปทุกทิศทุกทางอย่าไปให้เขาเอาไปหลืบอยู่หลืบใดหลืบหนึ่งนะครับนะก็นำเสนอเขาสิหลายคนว่าก็พูดหรือยังล่ะพูดหรือยังนำเสนอหรือยังอ่ะในทิศทางที่ดีขึ้นหลายคนบอกว่ามันทำไม่ได้หรอกครับก็นำเสนออย่างนะครับต้องลองนะครับต่อมาคำนวณศึกษาชั้นศึกษาความสูงนะครับวัสดุห้องไหนเป็นห้องสำนักงานห้องไหนเป็นห้องประชุมห้องไหนมีตรงหน้าต่างอะไรพวกนี้ห้องไหนเป็นชาร์ปเราเพื่อที่จะออกแบบโคมไฟออกแบบอุปกรณ์ต่างๆให้เหมาะสมนะครับคำนวณแบบออกมาอย่างเช่นเราก็ต้องคำนวณฟิต500ลักนะใช้โคมกี่โคมเลือกโคมอะไรอย่างนี้นะครับติดตั้งแล้วก็ลงในแปลนไลติ้งแล้วก็ติดตั้งปลั๊กติดตั้งอะไรพวกนี้นะครับทำตารางโหลดทำตู้ DB นะเหมือนที่ผมฟีดเดอร์ให้ดูนะครับ แล้วก็ไปหาโหลดเกี่ยวกับงานแมกเนติกมานะครับเอามารวมกันเป็นตู้ DB ทำตารางโหลดหาขนาดมิเตอร์
ถ้าต้องแรงต่ําถ้าต้องการหม้อแปลงก็ต้องหาขนาดหม้อแปลงถ้ามีเจนก็ต้องคิดขนาดเจนนะครับแล้วก็เขียนเป็นซิงเกิลไลน์ต่างๆออกมาแล้วก็มีระบบประกอบท่อฟ้าสื่อสารไฟอะลามเสียงประกาศอะไรต่างๆนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ นะแล้วก็จัดทำข้อกำหนดของการติดตั้งอุปกรณ์สเปคนะแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆนะครับว่าเราจะใช้อุปกรณ์ตามมาตรฐานอะไรอย่างไรนะครับนะแล้วก็ครู่หนึ่งตึ๊บแล้วก็มากำหนด drawing list นะเมื่อกี้รู้จัก drawing list แล้วนะ symbol list รู้จักยังรู้จักแล้ว size plan หรือ size layout plan รู้จักยังรู้จักแล้วนะครับ single lineรู้จักหน้าตามันแล้วเมนฟีดเดอร์เห็นแล้วว่ามันเป็นยังไงตารางโหลดเห็นแล้วเป็นยังไงแบบไลติ้งแบบอิมเมอร์เจนซี่แบบปลั๊กที่เป็นแปลนเห็นแล้วเป็นยังไงนะครับแบบล่อฟ้านะครับแบบโทรศัพท์แบบแลนที่เป็นไลเซอร์แดกรัมนะไฟอะลามพับปิกเดสที่เป็นไลเซอร์แดกรัมโทรศัพท์แลนที่เป็นเลเยอร์เมื่อพิมพ์เมื่อกี้เป็นไลเซอร์นี้ต้องมีเลเยอร์ว่ามันวางตรงไหนยังไงนะไฟอะลามที่เป็นเลเยอร์พับปิกเดสที่เป็นเลเยอร์นะอะไรประมาณนี้จบแล้วครับบทที่หนึ่งพักกี่มาเร็วๆนะมีคำถามไหมไม่น่าจะมีนะโอเคมาในส่วนของวันนี้เรื่องกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบงานระบบไฟฟ้า